ก็ช่วยก่อนเลยรอดไปแล้วมาก็เลยมาเจอตรงนี้ช่วงหนึ่งเดี๋ยวท่านจะเมตตาลงตอนเช้าให้อีกมั้งพวกนี้มีสวดมนต์เลยก็ต้องสวดอีก มันเป็นจังหวะของมันก็เกรงใจโยมมันเอาถ้าไม่มีก็จะเปิดให้ฟังก่อนเนี่ยหายแล้วเนี่ยอยู่ในมุ้งก็มีนะหลับย่างข้างในนั่งกันสงบเลยมียุงไหมยุงมีไหมฮะเบาลงแล้วเนาะให้เขามาใส่ตรงเนี้ยบำบัดน้ำเสียจริงๆเรื่องก็ง่ายๆถ้าคนไทยทำกันนะของออสเตรเลียนี่เขาจะมีหลังครัวเนี่ยเขาเป็นเหมือนถังแซดอะอะไรที่เหลือทิ้งจากของเนี่ยเขาจะทิ้งไปในนั้นพวกผักพวกอะไรของในครัวยกเว้นพวกก็แยกขยะนะแยกพวกพลาสติกพวกอะไรกระดาษออกไปก็จะเป็นพวกผักผลไม้เศษผักเศษผลไม้ก็เอาใส่ลงไปในถังนั่นแหละมันก็จะหมักเอาไว้เสร็จแล้วก็เป็นชีวภาพแล้วก็เป็นรดต้นทิวลิปงอกงามทิวลิปงามสวยงามเลยเนี่ยใจชีวภาพแบบนี้แหละก็มาขายเรา ประเทศไทยจริงๆเราก็มีการส่งเสริมอยู่แต่ว่าไม่ค่อยทำตรงอะไรนะของสามวาเคยทำอยู่พักหนึ่งอาตมาไปส่งให้ที่กทมเลยนะ เอาสูตรไปให้ในกทมก็ทำขยะหอมไงของที่ทิ้งเนี่ยเรามาหมักไว้เฉยโดยกากน้ำตาลเท่านั้นเองเป็นชีวภาพเสร็จแล้วก็ใช้บำบัดน้ำเสียก็ได้ใช้ดับกลิ่นก็ได้ท่อที่ตันก็ใส่ได้กทมไม่เอาใช่ไหมเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ท่วมท่อไม่ตันช่วยเยอะนะที่นี่แต่ก่อนนี่ไม่มีโยงหรอกโยมนั่งเนี่ยจะไม่มีเลยใช่ไหมโยมจะรู้ถ้าใส่ประจำถ้าประจำแล้วมันจะต้องต่อเนื่องกันนะจริงๆอาตมาไม่ได้ตั้งใจหรอกก็บำบัดน้ำมันเสียพอน้ำมันไหลไม่ได้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็พยายามทำทางให้น้ำไหลวนออกไปทางคลองบางนี้มันจะเป็นคลองบางไผ่น้อยแล้วก็บางไผ่ใหญ่แล้วก็บำบัดแล้วก็ออกไปในคลองเวลาก็ปิดประตูน้ำในคลองน้ำดำเลยแต่พอเราของเราบำบัดแล้วออกไปช่วยได้คือใช้ชีวภาพเนี่ยของที่ทิ้งแล้วเนี่ยหมักทิ้งไว้14วันก็ได้แล้วแล้วก็เอาน้ำเนี่ยก็ไปใช้รดต้นไม้ได้เมื่อก่อนตมาเนตจิกประจำก็จะใช้เนี่ยกลางคืนรดกลางวันแล้วมันเขาบอกพอรดกลางวันแล้วมันจะตายคือโดนแดดไม่ได้แต่ถ้ากลางคืนเขาก็จะอยู่ได้กลางคืนก็รดกลางคืนระยันสว่างว่าดีเนตจิก กุศโลบายได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นกากมันอ่ะจะไปใส่ต้นไม้ไม่ได้มันเข้มไปก็เอาใส่ถุงแล้วอาตมาก็ไปโยนไว้ในแหล่งน้ำเนี่ยน้ำตรงไหนที่มีน้ำก็ไปโยนไว้ปรากฏว่ามันบำบัดน้ำเสียได้น้ำก็ใสขึ้นเสร็จแล้วไอ้ยุงที่มันไข่มันก็ออกนะก็ออกมาเป็นไอ้ลูกน้ำแต่เสร็จแล้วลูกน้ำไม่เข้าดักแด้ไม่บินเป็นยุงก็กำจัดต้นตอเลยนะตอนแรกเราก็คล่องใจเหมือนกันก็ถามหลวงพ่อผมไปทำอะไรมันหรือเปล่าเนี่ย กลัวจะไปฆ่ามันแต่ว่าบอกไม่ใช่เพราะยุงกับแมลงวันนี่มันเป็นสัตว์สองชีวิตที่หนึ่งเนี่ยอย่างยุงมันไข่ใช่ไหมเป็นไข่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นลูกน้ำชีวิตที่หนึ่งแต่แล้วลูกน้ำพอครบอายุมันก็จะเข้าดักแด้24ชั่วโมงมันก็บินเป็นยุงแล้วก็จะเป็นอายุยุงอีก7วันแมลงวันก็เหมือนกันก็ออกมาเป็นหนอนก่อนแล้วหนอนก็เข้าดักแด้แล้วก็บินเป็นแมลงวันก็ไปใส่ตามถังขยะก็หายเหม็นแล้วก็แมลงวันก็หายไปที่ลงตักก็ใช้เนี่ยฉีดล้างแล้วตอนเย็นก็จะเอาไอ้นี่เป็นล้างแมลงวันก็ไม่มารบกวนได้ก็ช่วยได้เยอะเลยอันนี้ทำไปทำมานั่นนะเข้ามันไม่มียุงมาไข่แรกๆมันมียุงไข่มันเป็นแค่ลูกน้ำเสร็จแล้วมันก็ไม่บินเป็นยุงแล้วไงที่สุดเลยก็เลยยุงหายไปหมดเลยตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะมียุงจากข้างนอกมันบินเข้ามาได้แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานในถิ่นใครถิ่นมันนะเป็นถิ่นใครถิ่นมันไม่ข้ามถิ่นกันหรอกเพราะอาตมาสังเกตว่ามันเป็นแตกต่างกันยุงที่รันทำนี่จะตัวไม่ใหญ่เล็กๆแต่กัดเจ็บจี๊ดเลยแต่ตรงนำปนาพลานั้นจะตัวใหญ่มาก ใหญ่ก็กัด จ็บเหมือนกันโผพันก็จริงๆถ้าเราทำกันทุกบ้านเนี่ยทำไทยๆไปเนี่ยความสาหัสเกิดขึ้นเยอะแล้วขยะตรงนี้เป็นขยะที่กำจัดยากของเรามีการแยกใช่ไหมแยกขยะเปียกกับขยะแห้งแต่พอเวลาไปทิ้งมันก็ไปรวมกัน เราก็เอ๊ะมันจะแยกทำไม แยกเสร็จแล้วก็ไปรวมกันอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวภาพเป็นเรื่องของชีวิตเหมือนกันชีวิตที่ต้องเป็นอยู่ก็เหมือนกับการปฏิบัติเหมือนกันท่านบอกว่าสัพพะภาษากัลลหนังนี่ท่านสอนก่อนเลยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นด้วยสัพพะภาษากัลลหนังกุศลสูวะสัมมตาสจิตตปริโยธพนังเอตังพุทธานาสาสนังไม่ว่าพระเจ้าองค์ใดขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกจะต้องสอนแค่เนี้ยนั่นบ่งสอนเริ่มต้นโดยการไม่ทำบาปทั้งปวงเห็นไหมบุญยังไม่ต้องทำเลยนะถ้าไม่ทำบาปซะก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นบุญแล้วจิตก็ดีแล้วนะแล้วก็เกิดบุญขึ้นมาแล้วดังนั้นการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นไรนี่คือลองถามแล้วอันนี้ทราบไหมไม่ทำบาปคืออะไรโยมว่าไงอ้าวไม่รู้เหรอ การไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือศีลนั่นแหละศีลเราเว้นจากการทำบาปใช่ไหมฮะศีลมีการงดเว้นดังนั้นการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการรักษาศีลนั่นแหละเมื่อเรารักษาศีลสำรวมระวังกายวาจาเราได้เนี่ยมันก็ไม่ไปกระทบกระเทือนกันง่ายๆจะมีสติก็ต้องใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังมันก็เกิดการอยู่ที่ตัวเรามากขึ้นจะคิดจะพูดอะไรก็คิดแหละจะทำอะไรก็คิดก่อนที่เขาบอกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมาแหละนี่แหละการรักษาศีลมันจะเป็นตัวนี้เมื่อรักษาศีลแล้วเนี่ยเป็นความดีเกิดขึ้นแล้วยังไม่ต้องสร้างความดีเลยแต่นี่เราไปเน้นว่าต้องทำดีทำบุญก็เลยเกิดอาการหลายๆอย่างก็เรียกว่าพาณิชย์บุญมากมายเกิดการหลอกกันในเรื่องของการทำบุญเอาบุญมาอ้างแล้วก็มาให้โยมต้องเสียไปแบบไม่ถูกต้องกลายเป็นงมงายไปเยอะเลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นในการไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วเนี่ยเดี๋ยวบุญทำอะไรนี่แต่น้อยมันก็สามารถที่จะเต็มได้เหมือนน้ำที่หยดลงตุ่มที่เราหยดก็เต็มได้ กุศลโสภสัมปทาก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยเมื่อสำรวมระวังกายวาจาไว้บ่อยๆมันเป็นสติฝึกไว้ฝึกต่อไปนั่นนะเข้ามันจะเกิดอาการที่เรียกว่าหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยหยุดคิดเป็นสมาธินั่นกุศลถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิกุศลแปลว่าฉลาดจิตถ้าไม่สงบมันฉลาดไม่ได้มันจะโง่เพราะมันจะโกรธคือโง่ใช่ไหมมันก็จะโกรธมันก็จะโลภอยู่ เพราะนั้นโกรธเป็นโง่โมโหก็บ้าแต่ถ้าจิตเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันละความโกรธมันจะเกิดเมตตาขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะช่วยต่อไปกุศลถึงพร้อมได้เมื่อเป็นตัวนี้ได้เนี่ยจิตสงบเป็นสมาธิได้สักครั้งจิตเราจะเริ่มพัฒนาแล้วแต่นี่จะให้ทานก็ให้เป็นรักษาศีลก็รักษาเป็นถูกตรงขึ้นแล้วก็รู้ว่าวิธีการภาวนาก็คือการมาตั้งระวังกายกับวาจาด้วยจิตที่มีสติเท่านั้นเองเนี่ยคือการภาวนาส่วนเราจะใช้คำบริกรรมว่าอะไรนั้นก็แล้วแต่กุศโลบายเป็นเหยื่อล่อให้จิตเนี่ยเข้ามาอยู่กับสิ่งที่เราบริกรรมเท่านั้นเองบางคนเขาใช้ท่องอิติปิโสไปเลยก็ได้ทั้งวันจิตก็อยู่กับการสวดมนต์ก็ได้ในสงฆ์ทั้งสองอย่างสวดมนต์ก็เป็นตัวสาธยายก็เป็นเรื่องของบุญอีกเหมือนกันส่วนสจิตตปริโยธรรมนังการทำจิตให้ขาวรอบก็ทำไงก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณารู้จิตใช้ปัญญาพิจารณาจิตที่เกิดขึ้นจิตคิดเป็นยังไงคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตคิดเป็นโลภเป็นโกรธคิดเป็นหลงนั่นรู้จิตตรงนี้ได้พอรู้แล้วจิตทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับปัญหาใหญ่คือเรารู้ไม่ทันมันเพราะสติเราไม่มีกำลังพอสติมีแต่ไม่สมบูรณ์ทุกคนมีสติแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ก็เกิดอาการเผลอสติลืมสติหลงสติแล้วก็ขาดสติโกรธนี่แหละมันก็จะมีจนกระทั่งที่สุดแล้วเสียสติแต่ถ้าหมดสติก็สลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสติพอมีกำลังมากแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเฉียบคมขึ้นมาสติจะเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาใช้ เหมือนกับเปรียบเสมือนปัญญานี่ก็เปรียบเสมือนกับมีเงินอะคนที่มีปัญญาก็มีเงินอยู่แต่ถ้าใช้โดยไม่มีสติก็เงินนั้นก็ใช้ประโยชน์น้อยไปใช่ไหมแต่ถ้าคนมีสติถึงจะมีเงินน้อยแต่ว่ามีสติในการใช้มันก็เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็ง่ายๆตรงนี้เลยก็ฟังมาสองท่านแล้วมาถึงตอนนี้มีอะไรสงสัยป่ะ ถามก่อนไม่ค่อยสงสัยเลยเนาะส่วนมากเก่งกันจังเลยเขียนมาก็ได้ฮะไม่ต้องใช้ไม่ต้องพูดเขียนมาก็ได้เพื่อโยมจะมีอะไรที่ติดใจอยู่มันจะได้ต่อได้เพราะว่าถ้าเราสงสัยอยู่มันก็คล่องอยู่นะมันก็ไม่หายสงสัยแต่แล้วมันก็จะต่อไม่ค่อยได้เปิดโอกาสในช่วงแรกให้ถามก่อนไม่ถามจริงอ่ะงั้นก็จบไอ้หวัง ก็ไม่สงสัยเลยเนี่ยใช่ไหมไม่สงสัยก็ไม่มีอะไรต้องบอก มีคนถามอาตมาตอนนี้ว่าไม่รู้มาหรือเปล่าวันเนี้ยก็บอกให้ช่วยอธิบายหน่อยไอ้คำขอกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาเคยบอกว่านี่แหละเป็นขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจในคำในนั้นมีเยอะซึ่งสั้นๆเองข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาเราใช้อยู่ประจำใช่ไหมสงสัยไหมเข้าใจไหมว่าขอยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้ ก็เริ่มต้นจากข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมเข้าใจนะฮะเราเจริญกรรมฐานกรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานก็ที่ตั้งพื้นฐานก็คือกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของจิตนั่นเองที่ตั้งของจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนบ้างในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็บอกว่าอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยอยู่ที่จิตที่นึกคิดแล้วก็อยู่ที่ธรรมธรรมที่เกิดธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์อภยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธรรมที่เป็นกลางๆก็จะมีแค่นี้ธรรมะทั้งหมดทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งก็อยู่ที่กายแต่นี้ถ้าไปตั้งที่จิตล่ะจิตไปรู้จิตจะยากหน่อยแต่ตัวสุดท้ายที่จะรู้ก็คือจิตจะต้องมารู้จิตนั่นแหละมันถึงจะละมันถึงจะดับความทุกข์ในจิตได้เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวสั่งการกายนี่เป็นผู้รับใช้ให้จิตสั่งทำเท่านั้นเองเพราะกายเป็นแค่ธาตุสี่ธรรมชาติของกายก็เป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรนะกายเราเนี่ยกายวิญญาณออกจากร่างตูมก็นอนหมดสภาพใครจะทำอะไรก็ได้จะเอาไปเผาก็ไม่ว่าจริงไหมฮะนี่คือสภาวะของกายที่เป็นสภาวะที่ไม่รู้อะไรเป็นธาตุสี่มารวมกันเป็นอาการ32ที่มารวมกันแต่สภาวะของจิตเป็นสภาวะที่เรียกว่ารู้มันเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสรู้ที่ได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็รู้จักนึกคิดต่างๆนี่คือสภาวะของจิตคือตัวรู้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเริ่มต้นก็ควรจะต้องมารู้กายก็กายไม่รู้เรื่องเป็นการดึงจิตเอาไว้ที่กายให้มันต่อเนื่องอยู่สุดท้ายแล้วพอรู้อยู่พอจิตมาอยู่ที่กายได้ต่อเนื่องเนี่ยแต่เนี้ยมันจะแสดงความคิดให้เห็นเราจะเห็นจิตตรงนี้ได้แต่ถ้าเราตามดูรู้จิตเลยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยส่วนมากจะหลงอารมณ์มันเป็นอารมณ์ของจิตอีกทีหนึ่งเราก็จะไปหลงอารมณ์ของจิตจ้ะก็จะพลาดเหมือนกันแต่ส่วนมากการปฏิบัติแล้วสังเกตดูว่าคนที่มีความรู้เรียนมาเยอะๆเขาจะชอบแบบนั้นเขาบอกดูจิตมันง่ายดีเลยกลายเป็นว่าดูไปดูมาเราก็คิดไปกับจิตนั่นแหละ ก็หลงอารมณ์ของจิตไปผิดพลาดได้เหมือนกันงั้นดูกายให้ได้ก่อนให้เห็นให้ชัดในกายให้มันชัดเจนที่เราจะตั้งมั่นตรงไหนสักที่หนึ่งในกายเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตมันจะค่อยๆเห็นขึ้นมาเองมันจะเริ่มละเอียดแล้วเพราะการไปเห็นจิตมันเป็นตัวที่ละเอียดขึ้นฉะนั้นจึงว่าจะรู้ทีเดียวมันไม่ง่ายขณะรู้กายก็รู้เวทนานั่งอยู่เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยแล้วก็จับตัวเวทนาได้มันก็ไม่คงที่นะนั่นที่ความรู้สึกของจิตเราเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็คือการกระทำเช่นนี้แหละดังนั้นที่ตั้งของจิตเราจะต้องทำยังไงต้องนั่งทำอย่างเดียวไหมก็ไม่ต้องจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นหาฐานที่ตั้งของจิตจะนอนก็เอาจิตมาไว้ที่กายรู้ตรงไหนเส้นส่วนไหนก็ได้ของกายที่นิยมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมหายใจเพราะเรามีลมหายใจของทุกคนและลมหายใจนี่จะมีการเข้าออกในกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะมีได้ทุกขณะนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งตรงนั้นไว้เนี่ยไม่ได้ทำสมาธิ ถ้าตั้งว่าทำสมาธิเนี่ยจะพลาดตรงนี้แหละเพราะสมาธิเราคิดว่าต้องนั่งสมาธิเท่านั้นมันเดินไม่เป็นสมาธิยืนก็ไม่เป็นนอนก็ไม่เป็นแต่โดยความเป็นจริงแล้วจะยืนเดินนั่งนอนสามารถเกิดสมาธิได้หมดถ้าสติมีกำลังแล้วด้วยเหตุปัจจัยที่ประกอบกันพร้อมมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าจะเจริญพกรรมฐานภาวนาภาวนาคือพัฒนาให้มันเจริญขึ้นพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเจริญกรรมฐานหาที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของจิตเพื่อพัฒนาจิตให้มันเจริญขึ้นกรรมฐานภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยอุดมคือความยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยที่เราศรัทธาแล้วก็ให้ความเชื่อถือมาแต่เราก็ยังเข้าไม่ถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเราจะพึ่งยังไงคุณพระธรรมเจ้าเราจะพึ่งตรงไหนคุณพระสงฆ์เจ้าแล้วเราจะพึ่งยังไงเราพอนึกถึงคุณพระสงฆ์เราจะพึ่งพระสงฆ์ก็เลยมาพึ่งพระซึ่งพระยังไม่ใช่พระสงฆ์พระสงฆ์นี่ต้องสี่คู่แปดบุคคลเป็นอริยบุคคลนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระสงฆ์อันพระนี่เป็นแค่พระภิกษุเป็นภิกษุเฉยๆนั่นเราก็คือปฏิบัตินี้ก็ถึงได้ถือว่าเรียกว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดไงบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมเพราะท่านยิ่งใหญ่เราบูชาตรงนี้ก็เลยบูชายิ่งใหญ่สร้างสมทัสสบารมีธรรมเพื่อสร้างสมทัสสบารมีธรรมก็คือบารมีสิบทัศนั่นเองนั้นสังเกตตรงนี้จะเห็นว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างบารมีจริงแต่เราก็ลืมหมดเลยก็เลยไม่ได้มาสร้างต่อดังนั้นผู้ที่มาวัดที่มาปฏิบัติเนี่ยอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญานะมีปัญญาที่จะมาเข้าแสดงว่ากำลังของบุญแต่อดีตที่ปฏิบัติเนี่ยมันมีกำลังพอแล้วก็เงื่อนไขของเวลาที่มันหันมาตรงกันได้พอดีที่ทำให้เราเข้ามาเพื่อเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติว่าสร้างสมบารมีทัศบารมีก็มีบารมีสิบการที่จะไปเป็นจะสำเร็จได้จะพ้นทุกข์ได้ท่านบอกว่าบารมีก็ต้องครบสิบแต่ถ้าจะเป็นพระเจ้าต้องครบ30บารมีเป็นยังไงอย่างทานบารมีเนี่ยทานบารมีก็คือการให้ทานแต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถึงจะเป็นบารมีถ้าเราให้แล้วยังหวังผลอยู่มันยังค้าขายไม่ละความโลภแต่ถ้าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยละความโลภละความตนีในใจเราได้เพราะนั้นถึงจะเริ่มเป็นบารมีให้เงินทองข้าวของต่างๆเสียสละแบ่งปันไปก็เป็นทานบารมีที่ไม่หวังผลอะไรหรือว่ามาให้ที่สร้างมาให้วัดเพื่อสร้างเสนาสนะแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทานบารมีจุดหนึ่งแต่ทานอุปบารมีหลักขั้นที่สองก็คือเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะเราเสียสละอวัยวะบริจาคไว้บริจาคเลือดต่างๆพวกนี้ถือว่าก็เป็นทานอุปบารมีเพราะฉะนั้นเวลายุงมันกัดก็ให้มันไปก็เป็นอุปบารมีเหมือนกันนะกล้าให้ไหม อยากจะให้เหมือนกันแต่มันทำให้เราเจ็บแล้วก็คันใช่ไหมแล้วอีกอย่างที่มันกังวลคือเดี๋ยวมันจะเป็นโรค ยุงกัดเดี๋ยวมันจะเป็นโรคก็โดนโรคอันนี้แต่โดนกัดตั้งเยอะแล้วยังไม่เป็นเลยแต่ก็ลืมนะอาตมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเจอมันกัดเราจะทำไงเอาเลยให้ไปเลยทำใจให้แปลกพอเราทำใจให้ได้เนี่ยมันกลับไม่คันโยมอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะต้องลองดู จริงๆอาตมาต้องลองมาให้ไปเลยอย่าทำข้าคันก็แล้วอย่าทำเจ็บก็แล้วกันเนี่ยมีการต่อรองอีกนะพอมันกัดก็รู้สึกจิตหนึ่งแล้วเราลองไม่เก่ามันมันก็ไม่คันโยมแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็ลืมไปเลยแล้วรู้อีกทีโอ้โหป่องเลยเต็มท้องแล้วก็ดีเหมือนกันเราถือว่าได้ให้ตรงนี้ไปเนี่ยถ้าเสียสละตรงนี้ได้จิตมันสูงขึ้นกว่าทานบารมีทั่วไปสุดท้ายทานปรมัตถบารมีเขาเรียกว่าเสียสละชีวิตได้ยอมเสียสละชีวิตก็คนจะเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะถักกล้ามีจิตที่จะกล้าหาญขนาดนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านก็เสียสละมาแล้วเหมือนกันสมัยมันเป็นบารมีดังนั้นเกิดที่เคยเล่ามาคืนก็บอกที่เกิดเป็นกระต่ายเห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันอยู่ในเหวอยู่ก้นเหวแล้วมันจะกินลูกมันกระต่ายก็เลยโดดไปให้กินซะมันจะได้ไม่กินลูกมันอันนี้ถึงจะมันก็ไม่ใช่ง่าย เนาะไม่ต้องมากแล้วแค่ว่าเสียสละให้กับชีวิตให้กับพ่อแม่เนี่ยแม้มันเสียจริงๆรักมากเนี่ยแต่เอาเข้าจริงไม่ได้เอารักกันมาคู่รักใช่ไหมรักมากเลยเอาแบมือมาสองคนเอาถ่านมาใส่ถ่านไฟลุกเลยนะใส่สองมือจะเอาของใครออกก็ต้องเอาของเราออกกันเนาะงั้นทุกคนจะต้องก็เรียกว่ายังไงก็ต้องเห็นแก่ตัวเองก่อนส่วนมากมันต้องรักตัวเองแหละเพราะที่สุดแล้วคนเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วก็ตายไปคนเดียวไม่ได้มีใครตายไปด้วยเหมือนกันดังนั้นการรักตัวกลัวตายเป็นสิ่งที่มันธรรมชาติของมนุษย์เลยดังนั้นตรงนี้เราก็มาถึงตรงไหนข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสสะบารมีบารมี10มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งทานบารมีการให้ทานเสียสละแบ่งปัน2ศีลบารมีก็เนี่ยโยมมารักษาศีลเนี่ยรักษาไว้เป็นประจำจนกระทั่งสามารถที่มีการเจตนางดเว้นด้วยตัวเองได้ก็เรียกว่าสัมปตวิรัตอย่างที่อาตมาสอนเมื่อคืนเนี่ยตื่นเช้ามาก็กราบพระ5ครั้งเป็นมงคลเสร็จแล้วนโม3จบแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5พูดแค่นี้ก็ได้ศีลแล้วมีเจตนาด้วยตัวเองไม่ต้องรับจากพระก็ได้ศีลแล้วเนี่ยถ้าไม่เจตนาตรงนี้มันมีการสำรวมระวังมันจะรักษาเพราะเจตเรามีเจตนาเองเนี่ยพอทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเริ่มทานเริ่มศีลบารมีเกิดขึ้นแล้วเป็นบารมีแล้วจนกระทั่งศีลเข้าไปอยู่ในจิตมันคงอยู่ในใจเลยต่อไปก็เป็นสัมปตวิรัตคือเขาเรียกเป็นสมุเฉทวิรัตก็ต้องไม่ต้องสมาทานอีกมีศีลอยู่ในใจเลยจะทำอะไรก็รู้ไม่เอากลัวบาปกลัวผิดศีลถ้าจิตคิดตรงนี้ได้ก็กลายเป็นว่าจิตเป็นเทวดาไปแล้วในโลกมนุษย์นี่ก็มีสมัยก่อนคนไทยเราก็จะเป็นงั้นนะจะทำอะไรเนี่ยอาตมาจะได้ยินประจำเลยคนทางคนแก่จะพูดแล้วให้ทำอะไรไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลเนี่ยละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวธรรมนั้นกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วถ้าสังคมอย่างนี้ไปก็ตายเขาก็ไปเป็นเทวดาจริงๆเห็นไหมอันนี้คือติดบารมีอันที่3เขาเรียกว่าเนคขมมะบารมีเนี่ยที่โยมออกจากบ้านจากเรือนมานี่แหละแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้บวชเนคขมมะมาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งมาฟังธรรมมาปฏิบัติเนตชิกตรงเนี้ยก็เนตชิกเป็นทุดงกรรมฐานก็เป็นโยมทุดงเหมือนกันนะเป็นนักทุดงกรรมฐานเหมือนกันพระธุดงค์ที่นี่ก็เป็นพระธุดงค์เพราะปฏิบัติธุดงค์มันจะมี13ข้อด้วยกันอย่างมีข้อที่1อะไรอยู่ป่าไปอยู่โคนไม้เป็นวัดเนี่ยก็โคนต้นไม้เนี่ย2อยู่ป่าเป็นวัดก็อยู่ในป่าตรงนี้ก็พอเป็นป่าได้อนุโลมอยู่ป่าช้าเป็นวัดคือเป็นประจำอยู่เป็นปกติอย่างนั้นนะแล้วก็ใช้ผ้า3ผืนเป็นวัดอย่างโยมมาบวชที่นี่ก็จะได้ฉันอาสนะเดียวเป็นวัดก็คือนั่งครั้งเดียวนั่งลงฉันครั้งเดียวแล้วก็อะไรนะ ใช้ผ้า3ผืนใช่ไหมของโยมใช้3ผืนเหมือนกันป่ะก็นุ่งผืนก็ใส่เสื้อแล้วก็มีสบายอีกผืนด้วย3มันเนาะก็เศรษฐกิจพอเพียงจะรู้จักคำว่าสมถะพอเพียงขึ้นแล้วก็อะไรมั่งอ่ะตอนนี้เป็นของพระบิณฑบาตเรียงลำดับกันไปไม่แซงกันก็มีถืออันนี้ในหลักชิกข้อ13อันนี้จะทำค่อนข้างยากหน่อยถืออิริยาบถ3ก็ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากอันนี้ก็เป็นทุดงถ้าผู้ปฏิบัติเช่นนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นพระก็พระทุดงถ้าเป็นเนกขัมมะก็เนกขัมมะทุดงแต่ถ้าเป็นโยมก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาทุดงก็เรียกเป็นนักทุดงกรรมฐานเหมือนกันทุดงจะปฏิบัติตรงนี้ตอนนี้เราจะนึกว่าพระทุดงก็ต้องไปเดินในป่าแบกกฎตะพายย่ามไปใช่ไหมอันนั้นก็เรียกว่าเที่ยวทุดงไปเที่ยวทุดงเพื่อจะปฏิบัติขัดเกลาไปก็เรียกว่าไปเจอของจริงแล้วเราฝึกฝนมาแล้วก็ตอนนี้จะออกป่าก็ต้องไปเจออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะออกป่าเลยอ่ะไม่ง่ายโยมเพราะอันตรายมากมายในป่าทั้งงูทั้งเสือทั้งแมลงทั้งสัตว์ต่างๆมากมายเราจะไปแต่ละที่นี่มันแม้แต่มดนี่ก็โอ้โหมันหลายชนิดมาก น่ากลัวกันที่มดมาขึ้นเลยนะแล้วจะนอนจะกินจะนอนยังไงแบบไหนเนี่ยมันเป็นความลำบากทั้งหมดเลยมันชีวิตอิสระมากจริงๆในการทุดงไปเดียวอ่ะมือง่ายมือก็จะไปก็ต้องเตรียมตายเลยอ่ะเข้าป่าเนี่ยไม่รู้จะรอดมาไหมถ้ารอดก็ถือว่าโอเคก็อันนี้เป็นเนกขัมมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนมาแบบเนี้ยก็มาบวชอันที่4ก็เป็นปัญญาบารมีปัญญาก็เกิดจากการภาวนาจากการพัฒนาจิตนี่แหละจนกระทั่งจิตหยุดคิดขึ้นมาได้พอปฏิบัติไปจิตหยุดคิดได้เป็นสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาหรือไม่มาโยมมาออกมาเนี่ยมาปฏิบัติมาฟังธรรมก็ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังหรือว่าที่ได้เคยฟังแล้วก็เข้าใจชัดยิ่งขึ้นก็เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนกันปัญญาจนกระทั่งแต่ปัญญาบารมีจะเกิดก็ในช่วงของเรียกว่าจิตสงบเป็นสมาธิตรงนั้นจะเกิดเป็นปัญญาที่อาตมาบอกว่าจะเกิดภาวนามยปัญญานั่นแหละตรงนั้นแหละจะเป็นปัญญาบารมีขึ้นมาแล้วนี่เป็นข้อที่4ข้อที่5ก็เป็นสัจจะบารมีสัจจะแปลว่าความจริงใจตั้งใจก็อย่างสมมติจะนั่งเนี่ยเราก็ตั้งสัจจะได้นะอันนี้เริ่มเนี่ยสมมติว่าเริ่มต้นกับการนั่งกรรมฐานชั่วโมงที่1หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนั่ง1ชั่วโมงเราก็นั่งก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยตั้งแต่เวลานี้จนหมดเวลาของการปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ไปไหนจะนั่งมันอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งตรงนี้แหละจะนั่งท่าไหนจะขยับไปขยับมาอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราจะไม่ลุกไปไหนตัดจากแค่นี้ถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยชนะใจเราไปครึ่งแล้วจะต่อไปทำอะไรก็สำเร็จให้ลองสัจจะลักษณะพวกนี้มันคือจริงใจกับตัวเองนั่นแหละงั้นการปฏิบัติข้อนี้สำคัญถ้าไม่จริงใจกับตัวเองแล้วมันก็หมกเม็ดสร้างภาพใช่ปะเราไม่ทันจิตเรานะกิเลสเนี่ยมันครอบงำเราอยู่ชนิดว่าไม่ทันมันเลยหมกไปหมดแล้วก็สร้างภาพโอ้นั่งนิ่งเลยมาปฏิบัติเงี้ยนิ่งสงบดีมากโอ้เรียบร้อยพอกลับบ้านเนี่ยโอ้โหปี๊ด ฮะจริงป่ะอย่าว่าจริงไหมแล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยยอมรับนะรับก็รับครึ่งเดียว มันก็เลี่ยงไปเนี่ยหมกเม็ดไปเรื่อยเลยแล้วคิดดูที่เราหมกไว้เท่าไหร่ตั้งแต่เราเกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยจำความได้หมกมาตลอดแหละแล้วอยู่ๆเราจะมาค่อยๆเอาออก ทีเดียววันสองวันแล้วมันจบมันไม่ง่ายแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็มีแต่มือเปล่าๆไปถูไปล้างเนี่ยข้าฝังแน่นเลยเอามือไปล้างหรือไม่ก็เอามีกระดาษทั้งหน่อยไปถูข้ามันฝังแน่นไม่ออกง่ายๆหรอกก็ต้องอาศัยบุญเก่าเหมือนกันบุญเก่าก็เปรียบเสมือนสกอตไบรท์ใช่ไหมก็จะช่วยให้ขัดได้ดีขึ้นแต่ถ้าธุดงควัตรนี่มันเป็นฝอยขัดเหมาะฝอยเหล็กเลยขัดได้ดีกว่าสังเกตเถอะว่าในธุดงควัตรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกใจเลยขัดใจเราหมดขัดตรงนี้แหละเพื่อจะขัดกิเลสออกอันนี้เป็นสัจจะบารมีข้อที่5แล้วใช่ไหมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีแล้วก็ปัญญาบารมีข้อที่4ข้อที่5สัจจะบารมีอ๋อขออภัยขันติบารมีวิริยะบารมีวิริยะคือความเพียรพยายามกระทำข้อที่5วิริยะก็มีแต่เพียรทำอยู่นี่มีความเพียรที่จะอยู่ที่จะทำให้ได้ก็เป็นวิริยะอย่างเมื่อเราตั้งสัจจะแล้วเราจะทำเราจะต้องนั่งมันจะสงบไม่สงบเราก็จะนั่งอยู่มันจะเป็นไงเราก็รู้อยู่ขณะเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ในช่วงนี้เราก็รู้ไว้ตรงนี้นี่ก็เป็นวิริยะที่เราเพียรพยายามกระทำเหมือนกันแล้วก็เพียรมาเรื่อยๆขยันนั่นแหละวิริยะข้อที่6ก็เป็นขันติบารมีเมื่อมีวิริยะเนี่ยมันจะมีความอดทนเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองนะมันจะตามเป็นเงาตามกันมาเลยถ้าเราพูดถึงความอดทนเราจะอดทนยังไงทนกับอะไรแล้วเราจะทนยังไงกั้นใจเขาบอกขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสบางคนก็อดกลั้นก็เลยกลั้นใจซะงั้น ตายสิฮะใช่ไหมจริงๆขันติมันจะเป็นเรื่องของการที่ทนได้มันจะมองภาพแล้วมันจะนึกภาพไม่ค่อยออกแต่พอเวลาทำอะไรแล้วถ้าเราสามารถที่จะอยู่อย่างนั้นได้ก็ทนได้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วคือความพยายามกระทำสมมติเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราเริ่มต้นนั่งเนี่ย10 นาทีไม่ไหวแล้วขยับแล้วใช่ไหมเอานั่งต่อเราก็ไม่เลิกก็ทำต่อไปทำไปนะเขา15 นาทีถึงจะเปลี่ยนถัดมาก็ประมาณ10-20 นาทีแล้วนะครับแล้วเขาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเขาก็เป็นชั่วโมงได้เห็นไหมแต่สังเกตว่าเมื่อถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอพยายามอยู่ความอดทนมันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าทนได้แรกๆ10 นาทีทนไม่ได้นั่นแหละเขา15 นาทีเห็นไหมก็ทนได้ก็เพิ่มขึ้นไปแบบนี้แหละดังนั้นคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนคนขี้เกียจไม่ค่อยทนนะสังเกตใจเราก็ได้ถ้าขี้เกียจในใครมาอะไรไม่ได้เลย มันจะไม่ค่อยทำหรอกจะเกิดอารมณ์ง่ายจะเรียกว่าจะจิตจะอ่อนแอด้วยแต่คนขยันนี่จะมีความเข้มแข็งแล้วมันจะอดทนขึ้นอันนี้ก็เป็นขันติบารมีเท่าไหร่แล้วหนึ่งทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5ก็วิริยะบารมีข้อที่6ก็เป็นขันติบารมีความอดกลั้นอดทนข้อที่7ก็เป็นสัจจะบารมีที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมสัจจะความจริงใจ ก็ใช้2อย่างในการปฏิบัติใช้สัจจะจริงใจกับตั้งใจเป็นสตินั่นแหละที่จะฝึกจะรู้ตัวเท่านั้นเองส่วนข้อที่8ก็เป็นอธิษฐานบารมีสัจจะก็จะคู่กับอธิษฐานเมื่อตั้งสัจจะก็คือตั้งจุดมุ่งหมายมั่นคงอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายเราจะไปไหนเราก็ตั้งจุดมุ่งหมายที่จะไปแล้วก็สัจจะก็คือจริงใจที่เราจะทำตามอย่างนั้นเหมือนตอนนี้เราตั้งสัจจะไว้ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตั้งสัจจะกันอธิษฐานกันมาแล้วนะทุกคนเนี่ยอธิษฐานกันมาแล้วไปปฏิบัติจริงว่าไม่รู้แต่มาใหม่ในเวลาทำบุญทีก็จะโค้นขอสวยขอรวยขอเก่งใช่ฉลาดใช่ไหมไม่เวลาปุ๊บอธิษฐานนิพพานแล้วปัจจโยโหตุไหมจริงๆจุดไปพระนิพพานก็ไปพ้นทุกข์เพราะนั้นเส้นทางพระนิพพานจะผ่านอะไรผ่านมนุษย์ผ่านเทวดาสวรรค์ผ่านพรหมไม่ต้องไปกลัวตกเลยตกสูงนะเนี่ยไม่ตกต่ำหรอกใช่ไหมตั้งไว้ก่อนแหละบางคนบอกโอ้ยมันไกลไปหรือเปล่าไม่ไกลหรอกมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะไปตรงนี้แหละแต่เราก็เลยไม่ค่อยจะมันยังไม่ถึงเวลาที่ของเราบางทีต้องใช้กรรมวิบากที่ต้องใช้ไว้ก่อนแต่พอถึงเวลาเนกขัมมะมันเข้ามันก็มานี่แหละโยมมาวัดนี่ก็มาแล้ว นี่กรรมะเกิดแล้วแหละแต่ถ้ามาไม่ได้บ่อยเข้าเริ่มพัฒนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะเริ่มมา เดี๋ยวมันจะเคยชินกับการมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายนะตั้งเป้าหมายที่แน่นอนไม่ใช่ขออธิษฐานไม่ได้ขอนะตั้งเป้าหมายเฉยๆแต่เราก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นอธิษฐานเป็นขอเพราะทุกศาสนาจะเป็นอย่างนั้นนะสวดอ้อนวอนเพื่อการขอจริงๆการสวดมนต์ก็เป็นการสวดเพื่อสร้างกำลังใจในหลวงบอกงั้นใช่ไหมสวดมนต์อย่าไปต้องการว่าต้องการอะไรแต่สวดเพื่อสร้างกำลังใจของเราและมันเกิดจริงๆแล้วเทวดาเขาฟังรู้เรื่องเขาอนุโมทนากับเราเสร็จแล้วเขาก็คุ้มครองดูแลไม่ต้องไปขอเลยก็จะทำเองเลยก็เรียกว่าเป็นการซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้ก็ถัดมาก็ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่8แล้วใช่ไหมอธิษฐานบารมีข้อที่9ก็เป็นเมตตาบารมีเมตตาเนี่ยถ้าเรามาฝึกสติการเจริญสติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาคือพัฒนาความเมตตาให้มันขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นจะฝึกสติทุกครั้งเนี่ยมันจะมีเข้าข่ายเมตตาอยู่ตลอดพอทำไปจนกระทั่งจิตมันสงบเป็นสมาธินี่เย็นแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสงบแล้วก็จะเกิดความเมตตาสงสารเห็นใจสัตว์โลกทั้งหลายว่าเราเป็นเพื่อนทั้งหมดเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันล้วนแล้วแต่ทุกข์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะค่อยๆของกล่าวจิตใจให้เราอ่อนโยนลงไปเมื่อเมตตาเกิดแล้วสุดท้ายก็เป็นอุเบกขาบารมีอุเบกขาคือไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้อุเบกขาก็เฉยแบบไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้รู้แต่เฉยรู้แล้วเฉยเพราะฉะนั้นอาตมาจะสอนตัวนี้อยู่ที่บอกแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานท่านให้มาว่ารู้แล้วไม่ว่าเมื่อเกิดอุเบกขาได้โยมจะเห็นเลยว่าสภาวะจิตเราเกิดมันจะเข้าถึงวิปัสสนาแล้วใช่ไหมเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเนี่ยอุเบกขามันจะอยู่กลางไม่เอียงไปทางซ้ายทางขวาก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าคำหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องอุเบกขาก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันจะวางใจตรงนี้ได้ใช่ไหมอย่างเราเมตตาเนี่ยส่วนมากที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยเมตตาอย่างเดียวอุเบกขาไม่ได้เอามาด้วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทุกวันนี้ก็มีเมตตาหลักก็มากสงสารดูแลก็กรุณาก็ช่วยเหลือทุกอย่างพอเขาทำได้ดีเขาสบายแล้วก็ดีใจด้วยอนุโมทนาแต่พอเขาทำไม่ได้โกรธกูสอนแล้วไม่จำ ใช่ป่ะจะเป็นงั้นป่ะสอนแล้วปากเปียกปากแฉะไม่จำเลยมันมีโกรธใช่ไหมแต่ถ้ามีอุเบกขาให้เขาไปได้แค่นี้ลูกเรามันได้แค่นี้แหละสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมจิตจะวางลงมาแล้วจะไม่ไปให้ไปก็เรียกว่าไม่ประทับถมไม่ไปให้ร้ายไม่ไปอะไรคือด้วยแล้วรู้แล้วเข้าใจแค่นั้นนี่คือถ้าอุเบกขามันเกิดมันจะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นแพ็กเกจเลยนะเมตตากรุณามุทิตาต้องมีอุเบกขาแต่เราเอามาแค่3ไงไม่ครบแพ็กเกจเขามันก็เลยเกิดการสับสนเหมือนกันงั้นในธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องดูครบมาครบแล้วก็จะเป็นประโยชน์เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศบารมีข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมรู้แล้วนะเพื่อสร้างสมทัศบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้ง4บำเพ็ญยังไงการปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4ใช่ไหมคือต้องมีความมีฉันทะคือความพอใจที่จะทำมานี่พอใจไหมหรือไม่พอใจมาทำแต่มาทำงั้นแหละพอใจใช่ไหมว่ามีปัญญามาไงดังนั้นทุกคนต้องยินดีพอใจที่จะทำมันที่จะต้องเรียนรู้แล้วจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำเมื่อมีความพอใจแล้วก็จะมีความเพียรอาจจะมีวิริยะที่จะขยันทำเมื่อชอบซะแล้วเนี่ยมันก็จะขยันทำถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกเป็นธรรมชาติเมื่อมีความชอบก็จะมีความเพียรมีวิริยะเมื่อมีวิริยะเสร็จแล้วก็จะต้องอะไรมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจที่จะทำจริงๆอย่างจังไม่ใช่ทำเล่น ทำเล่นๆก็ได้ของเล่นๆเพราะธรรมะเป็นของจริงทำจริงๆจึงได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นเราทำด้วยความเอาใจใส่เป็นจิตตะสุดท้ายแล้วพอปฏิบัติแล้วก็ใช้วิมังสาตรวจสอบทบทวนวิมังสาคือพิจารณาไต่ตองทบทวนเป็นอนุโลมปฏิโลมว่าที่ทำมาเริ่มต้นเราทำยังไงนั่งยังไงปฏิบัติแล้วเกิดอะไรแบบไหนแล้วก็ทวนกลับไปใหม่แล้วก็ทวนกลับมาแล้วก็จบถ้าเราทวนอย่างนี้ได้ทุกครั้งในการปฏิบัติมันจะเกิดการพัฒนาที่มีการปรับขึ้นไปเรื่อยๆเราจะรู้ข้อถูกผิดบกพร่องต่างๆในการที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติใช้ในการสังเกตเป็นหลักเราไม่ต้องตั้งใจแล้วไม่ต้องไปต้องทำตัวแข็งแล้วก็ไม่ต้องไปบีบบังคับใจเพียงแต่ว่าสังเกตเรามันเกิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้แค่นั้นอันนี้ก็คือบำเพ็ญอย่างนี้ด้วยอิทธิบาททั้ง4ถ้าใครปฏิบัติด้วยอิทธิบาททั้ง4พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เลยนะเป็นผู้ที่จะมีอายุยืนสุขภาพก็แข็งแรงสามารถมีอายุยืนได้เป็นกรรมถ้าทำเจริญสติแล้วเกิดสมาธิแล้วถึงขั้นฌานโยมสามารถทำตรงนั้นได้จริงๆแต่ด้วยอิทธิบาท4ที่ทำสม่ำเสมอพอเกิดฌานแล้วก็ต้องทำให้ชำนาญมันก็จะเป็นผลตรงนี้ได้บำเพ็ญอิทธิบาททั้ง4แล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์ก็มี5อย่างด้วยกันเริ่มต้นจากอินทรีย์5ที่กายเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายโดยเอาจิตมารู้ก็เรียกว่าบ่มยังไงอ่ะบ่มอินทรีย์บ่มตาบ่มยังไงเอาไปอบไอ้น้ำหรือเปล่าแล้วยังไงดีหรือว่าบ่มผลไม้ก็ทำไงเอาไปหมกเอาไว้ให้มันอุ่นใช่ไหมก็บ่มแบบที่อาตมาบอกกันแหละตาเมื่อเห็นรูปแล้วชอบไม่ชอบเราจะทำไงชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยบ่มแล้วสังเกตนะพอที่สุดแล้วมันจะมาลงคำนี้หมดเลยมันจะมาลงไอ้ตรงที่ไม่ว่าจะต้องเฉยเป็นอุเบกขานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าบ่มแล้วก็กำหนดไปการบ่มชนิดนี้จะเกิดผลประโยชน์ยังไงมันก็จะเกิดอาการละความคิดไปได้สิ่งที่จะได้ไปคิดโน่นคิดนี่คิดสารพัดที่คิดอยู่มันก็จะละลงไปจะคิดน้อยลงมันจะไม่ค่อยคิดตรงนั้นเท่าไหร่ละเพราะเราเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่ามันจะละความคิดพวกนี้ที่จะปรุงแต่งละความคิดปรุงแต่งไปได้เยอะมากไม่ว่าซะแล้วพอบ่มไปแล้วหนักเข้ามันเกิดกำลังขึ้นมาตอนนี้พอทำไปบ่มมาพอเฉยสบายใจมันก็เบากายเบาขึ้นมาเห็นผลในการปฏิบัติทำไปสงบหยุดคิดจิตใจสบายขึ้นตรงนี้พอถึงตรงนี้ได้มันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ยศรัทธาเป็นอินทรีย์สัตตินทรีย์เมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะวิริยินทรีย์เกิดสมาธินทรีย์สมาธิแล้วก็เกิดปัญญินทรีย์ปัญญาโดยการที่เราฝึกสติคืออินทรีย์สัตตินทรีย์เพราะฉะนั้นอินทรีย์ทั้ง5นี้ของตัวนี้มันจะเป็นการทำให้เสมอกันโดยการฝึกสติดร.ขออภัยปิดพัดลมไม่ดีปิดพัดลมไม่ดีหนาวแล้วยุงแม่มันจะหายใจไม่ออกถ้ามาแผ่พัดลมโดนไม่ค่อยได้ตั้งมันให้ยุงกัดปิดข้างล่างครับโอเคให้ยุงมันกัดไม่เป็นไรแต่โดนพัดลมไม่ได้เดี๋ยวตายเร็วอัตมาโดนไม่ได้นะเดี๋ยวหายใจไม่ออกเสียงก็หายไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วเนาะที่เนี่ยต้องเข้าป่ารู้ไหมก็ป่าช้าเนี่ยเหมาะที่สุดก็เตรียมเข้าป่าช้าก็เอาหยุดมันใกล้หมดไปตายป่าช้ามันง่ายมันไม่ต้องเดือดร้อนใครไงไม่ต้องสวดไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาปล่อยไปเลยเป็นเหยื่อของแรงกาเป็นทานต่ออีกถ้าตายที่นี่เดือดร้อนเยอะเดี๋ยวก็จะต้องสวดเดี๋ยวจะต้องเผาอีกโอ้เยอะเสียอีกหลายตังค์นะตายประชานี่เป็นทานโดยไม่เสียโดยใดอีกดีไหม ก็ต้องไปเตรียมเป็นอากาศของธรรมชาติ พอเราบ่มไปแล้วเนี่ยอินทรีย์ตัวนี้ก็คือการบ่มสติเป็นตัวหลักนี่คือการฝึกสติให้เจริญขึ้นก็เดินมรรคมีองค์แปดนี่แหละฝึกสติด้วยความเพียรชอบเสร็จแล้วเมื่อสติมีกำลังแล้วมันจะมาบ่มสองตัวนี้ก็เรียกว่าศรัทธามันจะคู่กับปัญญาถ้าศรัทธามากเชื่อไปเลยก็งมงายใช่ไหมเชื่อโดยไม่มีเหตุผลพอแต่ถ้าปัญญามากล่ะมันก็เก่งมากมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายเห็นไหมฮะตอนนี้ทำไงให้ศรัทธากับปัญญามันเสมอกันด้วยสติสติจะเป็นตัวคุมให้ศรัทธากับปัญญาเสมอกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะเกิดศรัทธาเชื่ออะไรแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ปัญญาประกอบโดยมีสติคุมอีกแล้วเมื่อจะเกิดปัญญามีปัญญาที่จะคิดอะไรก็ตามมันก็จะเป็นไปด้วยความเชื่อศรัทธาด้วยเพราะมีสติประกอบอยู่ถัดมาก็จะเป็นตัววิริยะกับสมาธิจะคู่ต้องเสมอกันวิริยะเปลี่ยนมากเป็นไงไม่เคยสงบเลยมันก็เหนื่อยเนาะมันก็น่าจะเบื่อหน่ายถ้าสมาธิมากล่ะก็ยึดสมาธิอีกทำปึ๊บกำหนดแป๊บเดียวเข้าสมาธิแล้วโอ้ตอนนี้เพลินเลยแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ข้อนี้มีจริงอาตมาติดมาแล้วนึกว่าสำเร็จด้วยทำง่ายคือพอทำจนเคยชินจนชำนาญแล้วเนี่ยมันจะมีช่องมันโยมไม่ต้องกำหนดอะไรกำหนดไปตรงไหนที่มันเข้ามันก็เข้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นถึงได้บอกว่าเวลากำหนดจุดใดในร่างกายเนี่ยพยายามเอาไว้จุดเดียวแล้วนึกให้มันได้อย่างหลวงปู่เยือนท่านพูดให้ฟังเห็นไหมลองหาน้ำเย็นมาสักแก้วหนึ่งเริ่มต้นเลยนะแล้วก็ดื่มน้ำเย็นลงไปเลยแล้วน้ำมันลงไปไหนก็ตามมันดูลงไปปื๊ดมันจะไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่สุดทางของน้ำเย็นตรงนั้นเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นเลยตรงสุดทางของมันมันจะอยู่ใต้สะดือเล็กน้อยลงไปแล้วแต่ของใครก็ไม่เหมือนกันมั้งอยู่ประมาณนั้นนะพอถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็กำหนดรู้ตรงนั้นไปเลยเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นนะแล้วก็รู้ไปรู้เฉยรู้ตรงนั้นจะใช้คำบริกรรมพุทโธช่วยก็ได้พุทโธตรงนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วใช้ความรู้สึกของความเย็นนั่นแหละแล้วก็ดูให้จิตอยู่ตรงนั้นเลยเอาพอเริ่มอยู่เอาต่อไปลองลุกลืมตาขึ้นมาแต่เอาจิตก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เสร็จแล้วก็ลองลุกขึ้นมาเดินก็เอาจิตไว้ตรงนั้นอีกเนี่ยก็เรียกว่าประคองให้มันอยู่กับที่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่จะทำได้นานแค่ไหนแล้วก็วันถัดไปก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทำทุกวันก็ทำอยู่แบบนี้เรื่อยๆไปทุกวันนั่นนะเข้าน้ำไม่ต้องใช้จิตชักเริ่มอยู่แล้วเนี่ยอิทิเนียจะใช้เมื่อไหร่ที่กำหนดแล้วมันก็เข้าง่ายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าไปทำหลายอย่างอย่าไปใช้วิธีหลายวิธีมันก็จะทำให้เราสับสนแต่เรื่องของสติปัฏฐานสี่ที่มารู้กายเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาอาตมาเคยอธิบายว่ามี6วิธีด้วยกัน1รู้ในบทก็คือเริ่มต้นที่เราจะปฏิบัติเนี่ยให้รู้รูปปัจจุบันก่อนจะว่ายืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนยืนก็รู้ว่ายืนรู้ยังไงก็รู้ตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้ารู้ไปเรื่อยๆไล่ไปขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นกายรอบด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนั่งก็เหมือนกันก็กำหนดรู้อย่างนี้ขึ้นลงแบบนี้เหมือนกันหรือแม้แต่นอนก็กำหนดเหมือนกันจากศีรษะไปเท้าอย่างนี้แหละนี่เลยว่ารู้รูปปัจจุบันรู้อิริยาบถยกเว้นเดินถ้าเดินนี่ต้องไปรู้ที่เท้าเอาความรู้สึกไว้ที่เท้าไม่ต้องไปมองแต่มองเท้าว่าเดินเดี๋ยวมันไปชนอะไรเขาก็ตามองธรรมดานี่แต่เอาความรู้สึกตาไหนเอามารู้การเคลื่อนไหวของเท้าไปจิตก็จะตั้งมั่นได้ดีอันนี้ก็เรียกว่า รู้รูปปัจจุบันอันที่สองรู้อิริยาบถย่อยเนี่ยอย่างนี้เราจะขยับจะก็ย่อนจะหันซ้ายจะหันขวาเนี่ยเป็นย่อยใช้เหยียดไปก็จะคูเข้ามาก็เป็นย่อยจะรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดนี่คือวิธีที่สองอย่างนี้ก็สามารถที่จะมันต่อเชื่อมกันอยู่แต่นี้พอเรานั่งนึกดูกายไปนั่งไปดูไปหลับตานึกอยู่มันก็ไม่เห็นนะมันพยายามนึกให้เห็นมันก็ไม่เห็นหรอกมันก็อยากจะเห็นอยู่หรอกแต่เขาบอกไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหลวงปู่บอกไม่เห็นก็กำหนดให้กำหนดรู้ไว้ก่อนทำผู้รู้เฉยๆแต่แล้วพอนั่งอย่างนี้มันกายมันนิ่งอะนึกก็ไม่เห็นอะแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวในกายก็คือลมหายใจเรานี่แหละในตอนนั้นก็มาจับลมหายใจได้มันจะต่อกันอยู่ จับลมหายใจมันเริ่มชัดแล้วก็จับที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต่อเนื่องไปจับไปจับมาตามไปตามมาอยู่ๆมันชัดตรงไหนก็จับที่เดียวเลยประคองไว้ที่เดียวตรงนั้นเป็นจุดเดียวตรงนี้ก็ใช้ได้อันถัดมาก็มารู้จากของการอาการ32ผมคนเล็บฟันหนังก็เป็นอันเดียวกันอีกเหมือนกันแต่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามที่เราทำแล้วรู้สึกดีสติอยู่กับเราได้ดีแล้วรู้สึกมันโปร่งๆโล่งๆเบาๆสบายดีก็ใช้วิธีนั้นเลยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอื่นนะอย่างที่แนะนำเรื่องน้ำเย็นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันสำหรับผู้ใหม่เลยนะก็ลองดื่มน้ำเย็นไปแล้วมันไปสุดตรงไหนก็ประคองรู้แค่ตรงจุดนั้นนะเนี่ยจะรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้จะไปไหนมาไหนจิตพยายามอยู่นั้นนะพอถ้ามันอยู่ตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยจะทำอะไรปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลับมานั่นแหละสติจะมาปัญญาเกิดเป็นที่ตั้งของสติตรงนั้นได้ก็อันนี้เป็นเรื่องของบ่มอินทรีย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวิริยะเปลี่ยนมากไปก็ไม่ไหวสมาธิมากไปก็ยืดมันอีกแต่ถ้ามีสติมาคุมทั้งสองอันมันก็จะพอดีเสมอกันเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามกับสมาธิมันก็จะขึ้นก็จะเกิดประกอบกันไปได้มีความขยันมีความสงบเพราะมีสติคุมได้พออินทรีย์ตรงนี้ระบบจนถึงกำลังแล้วเนี่ยมันจะเกิดอีกมาบ่มไปแล้วพอมันเต็มกำลังก็เลยจะเกิดพละเกิดกำลังขึ้นมาก็เป็นสติพละสติมีกำลังเต็มที่ก็มีศรัทธาพละศรัทธาก็เชื่อมั่นจนภาษาทะเลื่อมใสเลยเชื่อเลื่อมใสในตัวเองได้สามารถกราบตัวเองได้ปัญญาพละก็พละปัญญาก็เต็มกำลังแล้วก็เกิดวิริยะพละก็มีความเพียรเต็มกำลังแล้วเร่งความเพียรเองแล้วก็เกิดสมาธิตั้งมั่นได้ทั้งวันเกิดพละเกิดกำลังขึ้นอันนี้ต่อเชื่อมจากการบ่มอินทรีย์อันนั้นถัดมาก็บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายจะสังหารยังไงนิวรณ์ห้ารู้จักนิวรณ์ยังเคยเห็นหน้าไหมเคยเห็นแล้วนะนี่ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเอาอะไรสังหารดีล่ะเอาอะไรสังหารเขาบอกสังหารนิวรณ์ห้าหายก็ใช้สตินั่นแหละที่กลับมารู้ตัวเพราะนิวรณ์คือความคิดทั้งหมดเลยมันเกิดจากตัวคิดทั้งหมดเลยคิดดีคิดไม่ดีคิดสารพัดนี่แหละเริ่มจากอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีชอบใจขึ้นมาจิตก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ชอบแล้วก็เพลินในอารมณ์ที่ชอบตรงนี้ไปเรื่อยเลยคิดไปเรื่อยก็มาสงบไม่ได้นิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดีงั้นเราก็จะไม่หลงความคิดนี้อยู่อันที่หนึ่งนี่ที่ชอบนี่ก็เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์พอใจในความชอบใจตรงนี้ในทางตรงข้ามถ้าไม่ชอบล่ะไม่ถูกไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดอาการคิดปรุงแต่งไปในทางร้ายก็อึดอัดขัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทนี่เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์เป็นตัวที่สองตัวที่สามนั่นนะเข้าเราก็จะทำไงเราปล่อยไปมันก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยนั่นนะเขาก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งยินดียินร้ายเรื่อยไปมาๆนะเขาก็เกิดอาการงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เป็นนิวรณ์ตัวที่สามเป็นอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์เพราะฉะนั้นเราจะสังหารยังไงก็ตั้งสติกลับมาที่กายเรามาที่ลมหายใจเราถ้ามาตั้งปุ๊บมันก็นิวรณ์นี้ก็จะดับไปความคิดตัวนี้แต่ถ้าเราไม่กลับมาก็ปล่อยมันไปเรื่อยมันก็คิดไปเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็งุนหงิดงุนงานรำคาญใจนักเข้าก็เกิดอาการสงสัยจะทำไปจะได้ผลไหมเนี่ยจะทำไปทำไมเนี่ยปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นมันมีอะไรขึ้นมาเลยสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านู่นนะสงสัยถึงพระพุทธเจ้าไปเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้าไม่ตั้งมาก็ไปไหลไปเลยชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งสงสัยมั่งนักเข้าก็ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหานอนนี่แหละทีนามิทานิวรณ์เพราะฉะนั้นการมาอยู่เนตจิกเนี่ยมาอยู่เพื่อจะรู้จักไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวทีนามิทานี่แหละ มันง่วงนี่มันทรมานนะจะอยู่ไปเลยจะรู้เองบางทีฝืนก็แล้วอะไรก็แล้วแต่เขาบอกให้ใช้วิธีปรับมันนะเดี๋ยวไปเดินมั่งยืนมั่งอย่าไปนั่งอย่างเดียวนี่จะไม่ค่อยอยู่ให้หรอกก็จะเกิดอาการได้แล้วก็อย่าปล่อยให้มันเป็นบางคนเนี่ยปล่อยใจปุ๊บเดี๋ยววูบหลับเลยแต่ถ้าวูบเขาบอกให้เปลี่ยนบทถ้ามันเกิดอาการสักสองวูบเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาเลยทำจิตให้เบิกบานถ้าลืมตาแล้วยังไม่อยู่ยังจะงบอีกก็ยืนขึ้นไปเลยยืนก็แก้ง่วงแก้นิวรณ์ตัวนี้ได้นั้นถ้าอยู่จนกระทั่งมันง่วงเต็มกำลังแล้วสามารถที่จะอยู่อดทนได้อยู่ๆมันเกิดข้ามความง่วงนะโยมมันจะสว่างขึ้นมาเลยพอมันสว่างปุ๊บขึ้นมาตอนเนี้ยจิตเบิกบานขึ้นมามันเหมือนกับว่าไม่เคยง่วงมาก่อนเลยแล้วต่อไปนี้ตั้งแต่นั้นมันจะไม่ง่วงอีกเลยจะไม่เป็นคนขี้เกียจแล้วจิตจะตื่นจะไม่ค่อยง่วงเหงาหอนนอนไม่ซึมเศร้าจิตจะเริ่มเบิกบานขึ้นมาถ้าชนะตัวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นมันทำยากนิดหนึ่งแต่โยมก็พยายามจะทำกันอยู่เป็นประจำก็ถือว่าโอเคอนุโมทนานี่นิวรณ์ตัวที่ห้าก็เลิกทำใช่ไหมถ้าเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนนอนก็ไปแล้วนอนดีกว่าตกลงไปนอนยังเอาไปอยู่ในวงข้อออกมานั่นแหละนิวรณ์ห้าครบแล้วนะสังหารนิวรณ์ห้าหายโดยวิธีการตั้งสติกรรมที่กายมาที่ฐานของการกระทำคือกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้เริ่มต้นเราตรงไหนทำตรงนั้นไว้สังหารนิวรณ์ห้าหายแล้วก็สืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาวิตกคือยกจิตวิตกคือความตรึกก็นึกขึ้นวิจารณ์คือความตรองก็ไต่ตรองพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นเราวิตกถึงอะไรวิตกถึงลมหายใจแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจที่ลมหายใจก็ทำสตินั่นแหละวิตกก็คือเรื่องสติยกขึ้นมาที่ลมหายใจเสร็จแล้วก็ดูลมไปดูไปดูมาวิจารณ์คืออะไรพิจารณาไต่ตรองลมหายใจแล้วจนเราเห็นว่าไอ้ลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมเย็นเป็นไงไม่ใช่นมเย็นนะลมเย็น ลมเย็นเป็นไงรู้ไหมลมหายใจเข้าออกอันไหนเย็นเข้าเย็นแล้วออกเย็นเข้าเย็นเนี่ยเพราะอากาศเย็นเนี่ยหายใจเข้ามันเย็นแต่เวลาออกอะกายเรา37 องศาก็ร้อนนี่แล้วก็พี่น่ะเห็นได้มันก็เริ่มละเอียดแล้วลมเย็นลมร้อนจนก็ต้องเห็นลมละเอียดลมหยาบจนเชี่ยวชาญอยู่ในลมรู้จักลมนี่ก็เรียกว่าวิตกวิจารว่าเมื่อวิตกวิจารต่อเนื่องอยู่อย่างนี้จิตก็จะเกิดปิติขึ้นมาได้มันจะเบิกบานปราโมทย์ขึ้นมาชั่วขณะแล้วมันก็จะเกิดปิติอิ่มกายอิ่มใจขึ้นมาหรือไม่ก็ปลื้มออกปลื้มใจขึ้นมาเลยที่เราไปรู้ความจริงประเด็นที่สองวิจารณ์วิตกวิจารณ์เกี่ยวกับอะไรกายเราวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องร่างกายก็คืออาการ32แต่ท่านบอกว่าให้ใช้แค่5 อย่างก็พอเป็นปัญจกกรรมฐานอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มานะเราจะใช้เริ่มต้นในการบริกรรมก็ได้ก็นึกเกสาโลมานะขาทันตาตาโจลอกหนังไปก็เป็นเนื้อก็เป็นกายภายในอันนี้กายภายนอกก็สุดแค่นี้5 อย่างแล้วก็ใช้บริกรรมกลับไปกลับมอย่างนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เมื่อสงบแล้วเราก็รู้ความสงบว่ากายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตใจอยู่เฉยๆจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่สักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ออกจากความสงบออกมาเราก็เริ่มตรงนี้แหละยกจิตวิตกขึ้นเลยแล้วก็พิจารณากายก็คือพิจารณาอาการ32 5 อย่างนี่แหละก็พิจารณาว่าผมอยู่ที่ไหนผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเราก็มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะใช่ไหมรอบๆทิศะมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆฝอยๆใช่ปะเหมือนไม้กวาดหรือเปล่า ก็มีลักษณะเป็นเส้นเป็นฝอยสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนะเป็นโซนเอเชียเราผมนี่มันงอกมาจากยังไง มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงงอกมาบนหนังอีกทีเนี่ยหนังศีรษะเสร็จแล้วงอกมาด้วยก็ข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปนี่แหละก็ไปบำรุงผมให้มันเจริญงอกงามออกมาทุกวันแล้วมันก็หล่นร่วงไปทุกวันถึงอายุมันแล้วผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมถ้าเกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่น ก็ไปเราก็พิจารณาผมเป็นของไม่ดีควรตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยการวิตกวิจารณ์แล้วก็ไปพิจารณาเรื่องขนมีลักษณะเป็นอย่างไรขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างใช่ไหมทั่วร่างกายเลยก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งแล้วก็พิจารณาขนในร่างกายเรามีที่ไหนบ้างมันเริ่มตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงไป ตามลำคอลำแขนลำตัวก็มีไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็มีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีอย่างขนก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางคนนี่ละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีบางคนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเกิดเหงื่อใครมีไขมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของไม่ควรตามธรรมชาติเช่นนี้ หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรก็มาดูเล็บของคนเรามีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายในมือ10 นิ้วกับที่ปลายในเท้าอีก10 นิ้วเราก็พิจารณาเล็บนิ้วไม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บเหมือนกันถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติอย่างนี้ ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็พิจารณาฟันของเราอยู่ในปากแค่บดเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายนะฟันเนี่ยพอตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแต่ใช้ทุกวันเลยเราก็พิจารณาฟันอยู่ในปากเราเลยมีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่2 แถว32 ซี่ฟันนี่ก็เช่นกันถ้าลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นแล้วก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ ส่วนหนังก็เหมือนกันหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่ก็นึกถึงหนังตั้งแต่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยหุ้มผ่านไปทางใบหน้าผ่านไปทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันต่อไปเลย หนังนี้ก็เช่นกันถ้าปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นนะครับพิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยวิธีการปฏิบัติก็คือ 1. เรารู้รูปปัจจุบันเมื่อรู้แล้วเรากำหนดอะไรก็กำหนดตรงนั้นหรือเรากำหนดลมหายใจก็ดูลมไปดูจนกระทั่งเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อสงบหยุดคิดเราก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วปล่อยแล้วก็มาสังเกตใจเฉยๆสังเกตนิ่งเอาไว้กลางกึ่งกลางทรงอกก็ได้แล้วมันจะนานแต่นิ่งไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่สักระยะหนึ่งมันก็ออกจากความสงบก็เริ่มคิดแล้วตอนเริ่มจะคิดนี่แหละเรายกจิตขึ้นวิตกวิจารณ์พิจารณาอาการ5 อย่างเนี่ยกายภายนอกก็พิจารณาอย่างที่กล่าวแล้วนี่แหละทำแบบนี้ตลอดทุกวันคู่กันไปบางทีบางคนพิจารณาไปตรงนี้เนี่ยครบ5 อย่างบางทีก็ครบแล้วเราก็พิจารณากลับไปใหม่ก็ได้หรือเราจะพอแค่นี้ก็ได้แต่บางท่านพอพิจารณาไปก็จะเกิดอาการขนลุกสู้ซ่าชูชันขนลุกขนพองสยองก้าวขึ้นมาก็มีบางคนก็เกิดอาการคล้ายๆกับปลื้มออกปลื้มใจขึ้นมาบางทีก็เหมือนจะกายมันจะพองออกก็มีบางทีก็รู้สึกเหมือนว่ากายมันหนักอึ้งเลยบางคนก็เกิดน้ำตาไหลเลย ก็ปลื้มน้ำตาไหลออกมาตรงนี้ก็เรียกว่าปิติเกิดแล้วก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยสังเกตจิตไว้เฉยๆปิติก็เกิดใหม่ๆก็จะมีทักระยะชั่วขณะไม่นานแล้วก็ดับไปเราก็จบแล้ววันนี้พรุ่งนี้เรามาทำใหม่ก็เริ่มทำสงบแล้วก็พิจารณากายแบบนี้อีกมันก็จะเกิดปิติเข้าไปอีกเหมือนกันนั้นก็จะเกิดไปเรื่อยแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยบางวันก็ไม่เกิดก็มีบางวันก็เกิดแต่พอนานเข้ามันก็จะเริ่มเกิดทีจนเกิดชำนาญขึ้นมาจนปิติเต็มกำลังมันเมื่อไหร่แต่นี้เริ่มพอพิจารณาไปพอปิติดับพอกำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงพอปิติมันดับไปทีนี้มันเกิดอาการบางอย่างในกายนี่จะเบาจิตจะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยเลยเบาโล่งโปร่งสบายเย็นไปหมดทั้งกายอันนี้ก็เรียกว่าปิติสุขเกิดขึ้นแล้วเราค่อยกำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงมันจะตรงข้ามกับความทุกข์ทุกนี้จะเกิดอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เราก็เกิดอาการเขาเรียกว่าสุขในสมาธิเราจะรู้เลยว่าตรงนี้จะส่วนมากจะไม่ค่อยกำหนดถ้ากำหนดตัวอื่นมาหมดเลยพอมาถึงสุขแล้วมันไม่ทันมันจะเพลินในสุขละมันเป็นความสุขที่มากมันเบาสบายเย็นมากเลย แล้วเราก็ทำต่อไปปอกจากสุขแล้วเราก็อาจจะพอวันนี้พรุ่งนี้เราก็มาทำใหม่ทำสงบเสร็จออกจากความสงบก็พิจารณากายวิตกวิจารณ์ใหม่ก็เกิดปิติขึ้นเกิดปิติพอกำหนดรู้ปิติก็รู้พอปิติดับก็เกิดสุขขึ้นมาจนกระทั่งสุขเต็มกำลังเมื่อเต็มกำลังแล้วตอนนี้หลังจากสุขดับไปมันก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยบางทีก็หายโว้ไปเฉยกายนี่หายไปเลยไม่มีแต่มันเป็นรอยเด่นเป็นดวงกายเดียวจิตเดียวกายก็จิตเป็นรวมกันเป็นอันเดียวกันก็เรียกว่าเอกคตาเอกคตาลมเอกคตาจิต ถ้าจุดถึงจุดนี้ได้ก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องของฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะมีวิตกมีวิจารสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาเป็นฌานที่หนึ่งเพราะประกอบไปด้วยองค์ห้ามีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาเอกคตาในสภาวะจะคล้ายๆกับเฉยๆกลางๆเป็นอุเบกขาท่านบอกต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าต่อมาให้ถึงฌานที่อันนี้ฌานที่หนึ่งแล้วขอไปเปลี่ยนก่อนให้ยุงรบกวนพอเข้าฌานที่หนึ่งเราทำไงก็จะปฏิบัติต่อไปทำให้ชำนาญพร้อมทั้งวสีทั้งห้าก็ให้เป็นวสีชำนาญวสีแปลว่าชำนาญในการเข้าเรากำหนดยังไงเราสงบเราพิจารณายังไงแล้วเราเข้าไปสู่ความสงบแรกเนี่ยก็เรียกว่าเราก็จำตัวนั้นไว้จนชำนาญเสร็จแล้วพอเริ่มกำหนดชำนาญในการกำหนดปุ๊บก็เข้าได้เลยแล้วก็ชำนาญในการออกนึกจะออกก็ออกได้เลยกำหนดออกได้ชำนาญในการพิจารณาตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขตรงไหนเอกคตากลับไปกลับมาจนชำนาญจนสภาวะเนี่ยนึกออกได้เลยว่าตรงไหนลักษณะไหนเป็นวิตกวิจารตรงลักษณะไหนเป็นปิติเป็นสุขเป็นเอกคตาก็ชำนาญอันที่สี่ก็คือชำนาญในการที่จะหน่วงอยู่ในฌานให้นานขึ้นในความสงบนั้นชำนาญสุดท้ายชำนาญที่ห้าคือชำนาญในการอธิษฐานฌานเมื่อออกจากความสงบแล้วอธิษฐานจิตตรงนั้นอันนี้แหละที่เขาสร้างวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมาจากจิตดวงนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปจนถึงตรงนี้ได้นี่แหละหลวงปู่ถึงบอกว่าเสกให้เป็นพระนี่ไงเสกตัวเราเองนี่แหละเราจะขังจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องไปทำที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนก็ได้การปฏิบัติแค่นี้แหละแต่นี้เมื่อเราเกิดวสีเกิดความชำนาญและในการชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาในการชำนาญในการที่จะหน่วงให้มันอยู่นานขึ้นก็ได้ จะออกเร็วไงก็ได้แล้วก็ชำนาญในการอธิษฐานเมื่อได้ชำนาญตรงนี้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ฌานที่สองที่สามที่สี่ได้เลยก็ด้วยการวิธีเมื่อชำนาญแล้วต่อไปฌานที่สองท่านบอกว่าเมื่อละวิตกละวิจารเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาอันนี้เป็นฌานที่สองละได้ไงวิตกวิจารวิตกก็ยกจิตขึ้นพิจารณาวิจารคือวิจารณญาณก็พิจารณาอันนี้ต้องตัดตัวพิจารณาออกเราจะทำไงอย่าลืมว่าเราทำจนชำนาญแล้วใช่ไหมชำนาญในการพิจารณาแล้วตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขตรงไหนเอกคตาเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดจนชำนาญเนี่ยเราก็กำหนดไปตรงปิติเลยนึกถึงปิติปุ๊บขึ้นมาปิติเกิดเลยพอปิติดับก็เกิดสุขสุขดับก็เกิดเอกคตานี่ฌานที่สองที่สุดแล้วเราก็ทำจนชำนาญเช่นเดียวกันอีกเข้าชำนาญในการกำหนดปุ๊บกำหนดปิติเมื่อไหร่ก็กำหนดได้เลยจะกำหนดออกเมื่อไหร่ก็กำหนดได้พิจารณากลับไปตรงไหนปิติสุขเอกคตากลับไปกลับมาแล้วก็อธิษฐานตรงนี้ก็มีกำลังมากขึ้นอีกนี่ฌานที่สองฌานที่สามท่านบอกว่าพอละปิติเหลือแต่สุขกับเอกคตาเป็นฌานที่สามก็เหมือนกันเพราะเราชำนาญแล้วเนี่ยกำหนดจิตนึกเลยสุขลักษณะของสุขเป็นยังไงก็กำหนดปุ๊บสุขก็เข้ามาก็เกิดสุขและเอกคตาอันนี้เป็นฌานสามแล้วต่อมาถึงฌานสี่ส่วนฌานที่สี่นี่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปวิตกวิจารปิติสุขมาใหม่หรือบางทีเราทำอย่างเงี้ยกำลังนั่งกำหนดรู้ไปรู้ไปอยู่ๆมันตกเหมือนตกอย่างที่สูงอ่ะโอ้พุ่งมาเลยหยุดกึบสงบว่างสว่างสงบนิ่งไปหูจะไม่ได้ยินหูมันจะดับฌานที่เนี่ยจะไม่ได้ยินอะไรเลยมันจะอยู่กับตัวเองก็ตัวแข็งอยู่งั้นแหละตรงนี้ฌานเนี่ยจะมีลักษณะนิดหนึ่งเหมือนจะลืมสติอยู่เหมือนกันบางทีมันเข้าไปในฌานที่สี่มันลึกเนี่ยสติเหมือนจะไม่รู้หรอกเพราะตรงนี้จะสามารถนั่งได้นานนั่งอยู่ได้เป็นวันๆก็ได้ฌานสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นการอธิบายให้ฟังให้เฉยเราคงจะไม่ต้องทำถึงก็ได้หรือไม่แน่คนที่มีนิสัยมาปฏิบัติมาแล้วก็จะเกิดได้ถ้าคนไม่เคยทำมาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของปัญญาก็พัฒนาไปแต่ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดขึ้นได้โดยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอนั่นแหละต่อมาถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคขาพระอริยะสมังคีก็นี่คือพระอริยมรรคสมังคีก็มารวมกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีกันมรรคแปดมรรคองค์แปดก็มารวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วตรงนี้เมื่อเกิดเอกคตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิแล้วเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยจะเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบจริงๆจิตจะว่างจะนิ่งอยู่นิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละเพราะนั้นมรรคองค์แปดสามัคคีกันมีอะไรมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตกัมมาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโมความเห็นชอบสัมมาสติความระลึกชอบจนเกิดเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่จะต้องมีสติกำกับสมาธิใดที่ไม่มีสติกำกับเป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิจะต้องมีสติอยู่ด้วยจะต้องรู้นั้นถ้าสงบนิ่งไปแล้วไม่รู้อะไรนั่นก็เป็นอีกอย่างเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อไงก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคสามัคคีแล้วก็จะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ย ต่อมาถึงญาณติพร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคขาพาริยะสมังคีก็คือตัวนี้เจริญขึ้นแล้วมรรคเจริญล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ตอนนี้ก็จะเกิดเป็นอะไรทุลีกิเลสก็เกิดกิเลสมันจะเกิดสภาวะนี้ตรงที่ว่าเมื่อนั่งดูแล้วจิตรู้อยู่เนี่ยมันเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยเรากำหนดรู้คิดอะไรคิดดีก็รู้ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดโลภก็รู้ก็ไม่ว่ามันก็ดับคิดโกรธก็รู้ก็ไม่ว่านี่คิดโลภโกรธคิดหลงขึ้นมาก็รู้ก็ไม่ว่าตรงนี้มันก็จะดับเนี่ยมันเริ่มเข้าไปตัวละเอียดนะล้างทุลีกิเลสก็คือเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือการกำหนดแล้วมันดับ มันจะล้างไปเรื่อยๆจิตใจเราจะเริ่มเขาเรียกว่าละตัวตนได้ความเป็นตัวเป็นตนหยิ่งยโสหังก็ลงไปความโลภก็เบาบางปฏิบัติมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยความโลภความโกรธความหลงก็เบาบางไปเรื่อยๆนั่นเหลือน้อยมากลงไปนี่ก็ล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยไอ้อาสวะก็คือตัวที่ขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสมี3ระดับอันที่1จิตก็เรียกว่าจิตสำนึกเป็นสามัญสำนึกจิตสำนึกนะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วเกิดมีสติรู้นี่เรียกว่าจิตสำนึกอันที่2อนุสัยกิเลสก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนี่คือตัวอนุสัยกิเลสก็คือมันอยู่ลงไปมันกลองลงไปอยู่ใต้สำนึกอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็อยู่ประมาณในเส้นเลือดเราอันที่3เขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกเป็นอาสวะกิเลสไอ้ตัวนี้คือตัวที่ว่าอยู่ลึกที่สุดตัวอาสวะนี่จะเป็นตัวที่เหมือนกำลังมากทั้งดีและไม่ดีแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรียกว่าตกใจสุดขีดหรือไม่ก็โกรธสุดขีดสังเกตเวลาที่ถ้าจะยกตัวอย่างก็เหมือนกับว่าเวลาไฟไหม้อะโยมตกใจมากมันยกตู้เย็นไม่ได้ทั้งตู้เลยนะคนเดียวแต่พอรู้ตัวอ้าวหนักเนี่ยสมัยก่อนที่ยกโอ่งนี่โอ่งทั้งโอ่งยกไปได้เลยนั้นคนมีกำลังภายในมันมีพลังนั้นอยู่นั้นถูกได้ถูกจุดโดยวิธีการที่ทำให้ตกใจสุดขีดหนึ่งกับกลัวสุดขีดหรือไม่ก็โกรธสุดขีดเต็มกำลังนะมันถึงจะไปขุดเอาไอ้ตัวนั้นนะมันจะอยู่ลึกที่สุดอยู่ในเยื่อในกระดูกดังนั้นกิเลส3ชั้นไม่ใช่หมดง่ายๆเหมือนกันดังนั้นก็ค่อยๆเราก็ทำตรงนี้ไปก่อนทุลีล้างทุลีกิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งอนุสัยเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่ประกาศเมื่อกี้นี่แหละมันเป็นสัญญาเก่าอนุสัยมันนอนเนื่องในสันดานเนี่ยเวลาจิตใกล้ๆสงบเนี่ยมันจะค่อยขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีกำหนดรู้ไปดับไปรู้ไปดับไปนี่เลยคือวิธีการละภพชาติจะเหลือสั้นหน่อยจะเหลือน้อยลงก็โดยการวิธีกำหนดรู้จิตตรงนี้แหละเมื่อมันดับไปก็คือภพชาติก็ดับไปคิดโกรธขึ้นมากำหนดดับไปก็ภพของความเป็นนรกก็ดับไปคิดโลภโผล่ขึ้นมาเรากำหนดรู้มันดับไปภพของเปรตก็ดับไปไม่ต้องไปเกิดคิดขึ้นมาหลงล้นเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงลูกบ้านหลานบ้านช่องของเข้าของต่างๆมันคิดขึ้นมาปุ๊บเรากำหนดรู้ก็ดับไปก็ไม่ต้องตัดภูมิของเดรัจฉานไปได้เนี่ยมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เรียกว่าตัดกรรมตรงๆเลยละภพชาติได้เลยมากพอสมควรก็ต้องค่อยๆปฏิบัติไปแล้วปัญญาเนี่ยก็จะพัฒนาค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆ ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงสังโยชน์ก็มี10ข้อด้วยกันก็ถ้าละได้ทั้ง10ข้อก็ถือว่าก็ถือถึงจุดของความสำเร็จการละสังโยชน์นี่ครับยกจิตขึ้นเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลข้อองค์ที่1ก็คือโสดาปัตติมรรคที่เรากำลังปฏิบัตินี่เป็นโสดาปัตติมรรคนะเป็นเส้นทางมรรคก็คือทางที่จะไปเข้าสู่สภาวะนั้นเมื่อเราไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปึ๊บชัดเจนขึ้นมาตรงนี้เกิดโสดาปัตติผลขึ้นเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรอันที่1คือจะละสักกายทิฏฐิได้ความเห็นว่าเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราความหยิ่งยโสหังมันก็จะคลายลงไปกว่าครึ่งก็จะลดลงไปความโลภความโกรธความหลงก็ลดลงไปอันนี้แต่ยังไม่หมดนะก็โสดาบันในขั้นที่1ละสักกายทิฏฐิเสร็จแล้วก็วิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบาปบุญสวรรค์นรกมีจริงแน่นอนแต่นี้จะมั่นใจแล้วไม่สงสัยสุดท้ายอันที่3สังโยชน์ที่3ก็คือศีลปตปามาสก็คือศีลจะมั่นคงไม่ลูกคำศีลแล้วศีลจะเข้าไปอยู่ในจิตจริงจังอย่างที่เรียกว่าเป็นสมุเฉดวิรัตนั่นแหละศีลจะเข้าไปอยู่เลยจะทำอะไรก็รู้เลยไม่กล้าทำกลัวผิดศีลกลัวบาป ตรงนี้จะเกิดขึ้นแหละตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นสามองค์นี้เราละได้นี่คือโสดาปัตติผลถัดไปก็จะไปละเรื่องของความโกรธความโลภเรื่องของทิฏฐิตามลำดับไปห่างไกลสังโยชน์แล้วใช่ไหมล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ประโยชน์ยิ่งใหญ่คือพระนิพพานนั่นเองเมื่อละสังโยชน์ได้ครบ10ข้อก็คือสู่ความเป็นพระนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วประโยชน์ยิ่งใหญ่พอถึงตรงนี้แล้วก็ขอแล้วก่อนจะลงมือปฏิบัติขอคุณพระรัตนตรัยพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณไตรทิราชเทวาก็เชิญมาหมดเลยเทวดามาหมดคุณมารดาบิดารู้คุณมารดาบิดาไม่จริงคุณครูประชาอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้านี่จะลงมือปฏิบัตินะต้องหาที่พึ่งความดีนี่แหละสังเกตให้ดีนะเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าเพื่อความสำเร็จนั้นเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายการปฏิบัตินี้เพื่อบรรเทาทุกข์ร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นก็ค่อยๆบรรเทาให้มันเหือดหายไปไม่ใช่จะตัดมันทีเดียวมันก็ไม่ได้ใช้วิธีการเรียกว่าบรรเทาเบาบางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดไปได้บรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศมารห้าทำลายด้วยวิธีไหนก็ด้วยวิธีการที่ปฏิบัติอย่างนี้อยู่แหละมารห้าก็มีอะไรบ้างมารห้าอย่างก็มีอันที่หนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสมารกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมารขวางกั้นการปฏิบัติเราอยู่เหมือนกันแต่ที่เราปฏิบัติก็เพื่อจะขัดเกลาไอ้ตัวนี้ออกขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงนี้ให้ออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวมารขวางอยู่แล้วก็ปฏิบัตินี้ก็เป็นการทำลายตัวนี้ทำลายมารอยู่เหมือนกันอันที่สองก็เรียกว่าขันธมารขันธมารขันก็เป็นปัญหาขันก็เป็นมารจะปฏิบัติก็โอ้เดี๋ยวเป็นอย่างนู้นเดี๋ยวเจ็บนู้นเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเจ็บป่วยก็ไม่ได้ทำทักทีขวางกั้นอยู่เรื่อยไปเป็นมารขวางเราอยู่เพราะนั้นมารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาชนะมารได้วิธีไหนก็ต้องอดทนที่จะต้องตั้งใจสัจจะจริงจังที่จะทำป่วยก็ทำไม่ป่วยก็ทำสังขารจะเป็นแบบไหนเราก็ยังทำปฏิบัติไปอันนี้เรามีความตั้งใจเป็นสัจจะมาแก้ไขตรงนี้ได้อันนี้เรียกว่าขันธมารขันธ์ห้าเนี่ยเป็นมารอันที่สามก็เรียกว่าเทวปุตตเทวปุตตมารก็จะมีจริงๆตามคำแปลของเทวปุตตมารก็เรียกว่าเป็นบุรุษเจ้าสำราญเป็นความเพลิดเพลินในกามคุณทั้งห้านั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายแล้วชอบเปิดเพลินไปก็เป็นมารในการขวางตรงนี้เหมือนกันหรือว่ามีอีกอันลึกกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นเทวดามาบอกมาอะไรแล้วเราก็ไปเชื่อก็ถึงได้บอกว่าเวลาปฏิบัตินี่อย่าไปเชื่อจิตจะว่ายังไงใครจะมากระซิบบอกให้มีเทวดามาบอกอย่างงี้ก็ยังไม่ต้องไปเชื่ออาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้และเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเทวปุตตมารในสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าเนี่ยใครเป็นหัวหน้าเทวดาชั้นสูงที่สุดเลยปรนิมมิตวสวัสดีมารท้าวสวัสดีมารก็เป็นมารขวางพระเจ้าเลยนะนี่ก็คือตัวเทวปุตตมารอันที่สี่ก็เป็นอภิสังขารมารอภิใหญ่สังขารคือการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ปรุงแต่งจิตนี่แหละจะเป็นมารขวางมากดังนั้นวิธีการที่บอกก็คือทำไงเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่ามันไม่ปรุงแต่งต่อเห็นไหมฮะเมื่อไม่ปรุงแต่งต่อนี่แหละนี่เขาเรียกละอภิสังขารมารได้ ถ้าเราสามารถละได้จนหมดพระท่านก็บังสุกุลให้ฟังว่าเตสังงูปสโมสุขโขการเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขหนอถ้าระงับการปรุงแต่งได้เห็นอะไรก็เฉยได้ได้ยินอะไรก็เฉยได้ได้กลิ่นก็เฉยได้รสก็เฉยจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็เฉยจะคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยสบายไหมถ้าทำได้ตรงนั้นมันก็สบายจิตก็จะเบาเป็นกลางจิตจะเป็นอุเบกขาอยู่ก็ไม่ไปคิดร้ายคิดดีอะไรกับใครจะเป็นอิสระมากอันสุดท้ายก็เรียกว่ามัจจุมานมานที่5คือมัจจุมานตั้งท่ามาตั้งนานว่าจะมาวัดสังฆทานจะมาปฏิบัติเอาละวันนี้พอสบโอกาสแล้วมีเวลามีอะไรพร้อมทุกอย่างจะไปแล้วเดินทางมาเลยมากลางทางรถชนตายแต่ก่อนนี่มัจจุมานขวางแต่แล้วจะมาทำความดีเลยไม่ได้ทำไปแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องของมารห้าทั้งทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์ถ้ามารห้าหมดไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้งหมดก็ไม่มีแล้วมันจะปราศจากไปได้เกษมสรรประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายในการละบัดนี้เถิดเกษมสรรในสิ่งประสบสิ่งเสมอใจก็คือได้สิ่งที่ถูกต้องใจที่เราต้องการจะให้เป็นก็คือจิตสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นจิตนั้นเกิดขึ้นก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าที่ตมายกขึ้นมาตอนต้นว่าปุตสัตโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวิริชังเขมังเอตัมมังกัลมุตตมังผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีกิเลสจิตเกษมข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจิตทำถึงสภาวะนี้ก็ถือว่าเข้าสู่อย่างนี้ได้ ผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายโลกธรรมมีอะไรโลกธรรมมี8อย่างด้วยกันเป็นของคู่กันอยู่8ข้อด้วยกันอันที่1ก็เรียกว่าสุขเห็นไหมสุขมันก็คู่กับทุกข์อันที่2มีลาภคู่กับเสื่อมลาภอันที่3ก็มียศคู่กับเสื่อมยศอันที่4ก็เรียกว่าสรรเสริญคู่กับนินทาทุกคนในโลกต้องการสุขต้องการมีลาภต้องการมียศต้องการสรรเสริญไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเสื่อมลาภไม่ต้องการเสื่อมยศไม่ต้องการการนินทาเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันมันก็เลยถูกครอบไปด้วยแค่นี้ใน8อย่างนี่แหละหมุนเวียนวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นผู้ใดอันโลกธรรมนี้ถูกต้องแล้วครอบเราอยู่แต่จิตไม่หวั่นไหวด้วยอะไรก็ด้วยการที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติสติจนถึงกำลังตรงนั้นไงจนเป็นสมาธิมั่นคงจิตตั้งมั่นคงแล้วเรียกว่าไม่มีความคิดอะไรมากจิตเป็นอิสระอยู่นั่นแหละถึงจะเกิดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการถูกต้องของโลกธรรม8นี่แหละทำให้ชีวิตมนุษย์ต้องวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็อยู่ในการแสวงหาเรื่อยไปเลยจบตรงนี้ลงไม่ได้ในที่สุดพอเรามาฝึกสติแล้วตามที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาตามลำดับที่ได้กล่าวไปนี่แหละสังเกตแล้วจะเห็นว่านี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติทั้งหมดเลยที่ครูบาอาจารย์พระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตาเอามาเรียบเรียงไว้ให้ทั้งนี้ถ้าเราสามารถที่จะแก้ปริศนาตรงนี้ได้ว่าอันนี้เป็นยังไงเราจะทำยังไงที่อธิบายมาทั้งหมดถ้าโยมสามารถจำได้ตรงนั้นก็เอาไปทำได้เลยนี่คือเส้นทางของความสำเร็จที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นพอเข้าใจป่ะใครสงสัยตัวไหนจบแล้วจริงๆดึกๆนี้ต้องมีเรื่องเล่าเนาะมีนิทานมาเล่ามันถึงจะน่าแกง่วงมั้งอันนี้อาตมามันเล่าไม่ค่อยเป็น เคยคิดเหมือนกันจะไปหาอ่านเรื่องเนี้ย ชาดกเลยมาเล่าให้โยมฟังแต่ว่าไม่รู้ยังไงเป็นคนที่ปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่นี่ไม่รู้พูดได้ตั้งเยอะเนี่ยแต่ถ้าพูดธรรมะได้ถ้าพูดเรื่องอื่นไม่ค่อยพูดไม่รู้เป็นไงยิ่งมันจริงๆนะถ้ามันมาถึงสภาวะแล้วจริงๆมันจะไม่ค่อยพูดหรอกผู้คนรู้เนี่ยจะไม่พูดนะรู้จริงจะนิ่งเป็นใบเลยไม่รู้จะพูดอะไรทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองอิทัปปัจจยตาทุกอย่างก็เป็นไปตามตรงนั้นเราคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เราคิดว่าเขาน่าจะเขาว่าเหมือนว่าไม่ใช่ทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างเป็นไปตามตรงนั้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าลองสังเกตดีๆแล้วในสภาวะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาสร้างบารมีหนึ่งสองกรรมต้องใช้เพราะกรรมจะต้องติดมากรรมดีและไม่ดีมันเป็นผลของกรรมที่จะต้องปรากฏก็คือวิบากเขาเรียกว่าวิบากผลของกรรมดังนั้นวิบากเนี่ยเหมือนเป็นวัตถุดิบที่จะต้องเกิดจะต้องได้รับกันทุกคนแล้วเราไม่รู้ว่าช่วงไหนวิบากไหนให้ผลแต่หมอดูเขารู้เขาเลยมาดูไงปีไหนดวงดีดวงไม่ดีนั่นแหละวิบากดวงดีก็วิบากดีให้ผลดวงไม่ดีก็วิบากไม่ดีให้ผลกรรมไม่ดีให้ผลเพราะฉะนั้นเมื่อเรามันเกิดอย่างนี้เราจะทำไงคิดไว้จะคิดงี้จะทำไม่นี่แต่วิบากไม่ดีไม่ให้ผลไอ้นี่ไม่ได้ทำหรอกเกิดผลตรงนี้ขึ้นมาก่อนมันตัดกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันถึงได้ว่าถ้าลองคิดดีๆแล้วแทบจะเรียกว่าคิดอะไรไม่ได้เลยเพียงแต่ตั้งรับได้อย่างเดียววัตถุดิบที่จะเข้ามาเราก็มีการแค่ตั้งรับได้ว่ามันจะเกิดยังไงวิธีตั้งรับก็คือทำภาชนะทองรองรับไงก็ทำกายแล้วเนี่ยเป็นภาชนะทองด้วยการมีศีลกับมีสติเท่านั้นเลยนี่คือตัวหลักที่จะต้องทำนั้นเป็นคำสอนของพระเจ้าเลยว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือตัวศีลการกระทำกุศลที่ถึงพร้อมก็คือสติจนเกิดสมาธิทำจิตให้เขารอบก็คือใช้ปัญญาเมื่อเป็นสติมีกำลังมีสมาธิเกิดขึ้นมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณามาทำจิตให้เขารอบขึ้นมาปัดจากทุลีกิเลสทั้งปวงได้เงินตรงนี้ก็ถึงได้ว่าเส้นทางเราอยู่ในแต่ละวันละวันเนี่ยมันก็คือการเจตนาตั้งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไว้ว่าเราจะไม่ประพฤติทุจริตเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นตั้งไว้แค่เนี้ยเป็นศีลละนี่คือไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วนี่ก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วงั้นถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะรักษาได้เกือบทุกตัวฉันถึงบอกว่าศีลเป็นแม่ศีลเป็นบาดฐานศีลเป็นพื้นฐานของทั้งหมดเลยเพราะเป็นคุณสมบัติของมนุษย์มนุษย์จะเกิดมาได้ก็ต้องใช้ศีลมาเกิดถ้าไม่มีศีลก็ไม่เกิดหรอกมีบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรชาตินี้ขอเต็มที่ชาติหนึ่งชาติหน้าอธิษฐานไปเจอพระศรีอานแล้วกันใช่ไหมได้ไหมอย่าหวังเลยก็ว่ากันเพราะในยุคพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญเลยจริงๆดังนั้นถ้าคิดหวังอย่างนั้นจะไปหาท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีลห้าตลอดแล้วก็มีศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระหรือธรรมภาวนาด้วยตรงนี้จึงจะพอมีสิทธิ์จะไปเพราะในยุคของพระศรีอริยเมตไตรนี่จะสำเร็จง่ายมันก็คือคนที่ต้องสร้างบารมีมาเกือบเต็มมาแหละถึงจะเป็นอย่างนั้นได้อันแล้วคิดว่าเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปกับกิเลสนู่นเนี่ยข้างล่างหมดเลย ลงอบายหมดเลยนะโยมแล้วเราเปรตเราสุรกายแต่เดรัจฉานนั่นแหละเพราะไปกับความชอบไม่ชอบนี่ไงชอบมันก็กิเลสไม่ชอบก็กิเลสชอบแล้วได้มาก็เป็นตัวนั้นงั้นทำไงที่จะเฉยได้มากๆทำจิตให้อยู่เฉยๆนั่นแหละกลายเป็นคนเฉยเป็นสิ่งที่ถูกต้องกรรมไม่เกิดเลยมันตัดกรรมตรงนี้ได้ต้องทำจิตให้ถึงขั้นเฉยนั่นแหละรู้แล้วเฉยนะไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้ถ้าแบบไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยพอไปชนเข้าแล้วมันสะดุดใจปุ๊บเนี่ยผมจะแรงโกรธเลยแต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่าบ่อยๆไม่บ่อยเนี่ยมันจะเริ่มปรับพัฒนาขึ้นมันจะเริ่มเคยชินอย่างนั้นเข้าไปเจอก็อ้าวไม่ว่าอะไรก็จะเริ่มอะไรก็ง่ายๆทำไปจนถึงว่าทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรนั่นแหละจิตจะเริ่มใช้ได้แล้วถ้าถึงขั้นนั้นได้ถือว่าธรรมะเกิดอยู่งั้นธรรมะก็เป็นหน้าที่ที่จะทำพอเหมาะพอสมทุกคนถ้ารู้หน้าที่แล้วก็ธรรมะเป็นธรรมชาติที่เป็นแล้ว มันก็จะไม่เบียดเบียนประทุษร้ายถึงกันและกันตัวมนุษย์จะเป็นสัตว์แบบนั้น ที่ถูกละมนุษย์จิตเดิมของมนุษย์แท้จิตเดิมแท้เนี่ยเป็นประภัสสรท่านว่างั้นสว่างสวยประภัสสรอยู่เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยคนยินดีเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญประภัสสรเนี่ยจิตเดิมเป็นอย่างนั้นเมื่อกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองมาเมฆหมอกหรือว่าละอองธุลีผ่านเข้ามาก็เลยมาบังตรงนี้บังให้แสงต่างๆก็มัวลงไปนั่นกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจใจก็เลยไม่สว่างแต่สติเป็นเครื่องประเทืองใจทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาแล้วก็เกิดความสว่างขึ้นมาในจิตได้จิตก็จะเกิดสว่างสวยเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยเช่นนั้นแหละอาตมาก็เลยกล่าวไว้เสมอว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนมีเพชรในหัวใจทุกคนมีใจเพชรอยู่แต่ไม่ได้เอามาเจรไนเท่านั้นเองเหมือนมีสมบัติอยู่แต่ไม่ได้เอามาใช้เก็บหมกเอาไว้มันโดนหมกไปด้วยก็เรียกว่าขนตมธุลีต่างๆเป็นคราบแน่นดังนั้นผู้ที่มานี่ถึงได้กล่าวว่ามีปัญญาไงเพื่อจะมาเจรไนเพชรในหัวใจเรานี่แหละเจรไนไปเรื่อยๆนะเข้าพอมันเริ่มหมดธุลีของกิเลสบางเบาไปแล้วแสงมันก็จะสว่างขึ้นมาเป็นประกายขึ้นมาได้เนี่ยแหละสว่างสวยคนยินดีอันนี้ก็จะค่อยๆรู้เองได้มันจะพัฒนาไปทำไปมันก็จะได้ไปเรื่อยๆจะพัฒนาคือมันออกไปมันหายไปไงทำไปแล้วก็หายไปความเศร้าโศกความอึดอัดความรำคาญใจความขับแค้นใจอาฆาตพยาบาทมันก็หายไปความโกรธต่างๆก็ค่อยๆหายไปความโลภหายไปความหลงหายไปนี่กิเลสไปแล้วมันก็สว่างขึ้นไงเห็นไหมเพราะนั้นปฏิบัติแล้วถ้าหวังว่าจะได้มันเป็นตัวมันพอกเข้าไปอีกได้อะไรมาก็ได้มันเป็นตัวตนมันเป็นกูได้แต่ถ้าหายไปล่ะตัวตนก็หายเหมือนกันมันหลุดไปอย่างนั้นเลยนะความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีแล้วก็มีธรรมชาติเป็นธาตุสี่เหมือนกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็เป็นธาตุสี่ทั้งหมดเลยถ้าเราพิจารณาเห็นเราจะเห็นมีสภาวะของความเป็นธาตุเท่านั้นเองทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ก็มีแค่ตรงเนี้ยแต่ไม่เพียงว่าเราสมมุติเรียกใช้เท่านั้นเองก็เลยทำให้เข้าใจตรงนี้ได้ไม่ตรงก็เข้าใจผิดพลาดก็เคลื่อนได้เหมือนกันแต่เห็นความเป็นธาตุทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรโลกนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเองดูแล้วมันเหมือนกับว่าไม่น่าลื่นเลืองใจใช่ไหมแต่ถ้าเราทำถึงแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันลื่นเลืองกว่าที่เราคิดอย่างนั้นมันแปลกอะมันเหมือนก็คิดไงก็ไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิด ที่คิดมันไม่ใช่มันใช่ขึ้นมาเนี่ยมันภาวะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องคิดหรอกแต่ที่คิดยังไงก็ไม่ตรงกันพอเรามีความปกคลุมความคิดอยู่มันเป็นเรื่องของเวทนาที่ชอบกับไม่ชอบนี่แหละแต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดก็คือมันหยุดคิดไงเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะเกิดนั่นแหละก็จะใช่จะเริ่มเข้าใจชัดเจนมันก็เริ่มตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแต่มันไม่ประจักษ์แต่พอเราประจักษ์ชัดปุ๊บนั่นแหละมันยังไงมันฝังแน่นในใจเลยที่ประจักษ์เนี่ยแต่ถ้าเข้าใจหรือว่าพอเริ่มรู้จักพอมาเข้าใจแล้วก็ลืมได้เหมือนกันแต่ถ้าประจักษ์ใจแล้วมันฝังแน่นมันเมื่อไหร่ก็มันนั้นเลยมันอยู่กับเราอย่างนั้นเลยมันก็เรื่องแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริง มันฟังแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนจะว่าเอ๊ะยังไงใช่ไหมแต่ถ้าทำไปแล้วถึงมันจะรู้เหมือนก็เราไม่เคยไปเชียงใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นยังไงที่เชียงใหม่มีหน้าตาเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงเราก็คิดไปต่างๆแต่เมื่อไหร่ที่เราไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บอ๋อแบบนี้เองเนี่ยมันจะเป็นตัวนั้นแหละเราจะอธิบายยังไงมันก็ไม่เห็นหรอกอธิบายว่ามีไอ้นี่นะมีถนนอย่างนี้มีภูเขามีน้ำอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แต่นึกไปแต่เมื่อไหร่ที่ไปเจอตรงนั้นเมื่อไหร่ก็อ๋อนี่เองใช่ไหมมันก็รับประทานข้าวก็อันเดียวกันนั่งมองเฉยมันก็ไม่อิ่มอ่ะเนาะถ้าเราทานเข้าไปก็รู้รสแล้วอ๋อรสนี่เองมันก็ถึงจะประจักษ์รสอย่างนั้นนะทานไปแล้วเท่าไหร่อิ่มก็รู้มันจะรู้ด้วยตัวอย่างนั้นเพราะนั้นถึงได้บอกว่าจะเชื่อเลยไม่ได้ต้องพิสูจน์ พอพิสูจน์แล้วชัดเจนมันเลยจะเราก็ถึงจะเข้าใจแล้วเราก็จะไม่มันก็จะตัดไอ้วิจิกิจฉาไงมันก็จะไม่สงสัยมันละตัวนี้ได้มันก็จะยกจิตขึ้นสังเกตว่ามันก็จะผ่านกันอยู่นี่แหละไม่หนีกันหรอกแต่เขาใช้สมมุติภาษาที่ใช้ต่างกว่าละกันเท่านั้นเองกระจายกันออกไปเพื่อความเข้าใจของแต่ละท่านเพราะจริตไม่เหมือนกันการจะเข้าใจแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปเหมือนกับว่าในห้องเรียนเนี่ยเราไปเรียนหนังสือเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่40 คนทำไมมันไม่ได้ที่หนึ่งทั้งหมดล่ะใช่ปะมันทำไมต้องมีหลายที่หลายลำดับมันทำไมไม่เท่ากันนี่คือลักษณะของกรรมที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุเป็นเจตนาเหตุคือเจตนาปัจจัยคือเครื่องประกอบในเจตนานั้นถ้าเรามีเจตนาดีอะไรที่เป็นเครื่องประกอบขนาดนั้นเหมาะสมแค่ไหนก็จะได้ผลออกมาประมาณนั้นถ้าเจตนาไม่ดีมีเครื่องประกอบแบบนั้นด้วยมาเจตนาจะไปฆ่าเขาจะเอาอะไรไปมีมือเปล่าก็ทำอะไรได้ไม่เยอะใช่ไหมเจตนาไปฆ่าเขามีเครื่องประกอบเป็นมีดเป็นปืนก็โอ้ทำได้เยอะหน่อยอันเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหตุคือเจตนาปัจจัยคือตัวประกอบอะไรเป็นปัจจัยบ้างอ่ะโยมฟังอภิธรรมใช่ไหมเคยฟังอยู่ประจำอันสุดท้ายเนี่ยเหตุปัจจโยนั่นแหละเหตุและปัจจัยก็เริ่มจากอารมณปัจจโยอารมณ์เป็นปัจจัยอธิปติปัจจโยความที่เป็นสภาวะธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือเมื่อตาเห็นนี่ปัจจัยของตาถ้าตาหูได้ยินเสียงปัจจัยความเป็นใหญ่อยู่ที่เสียงปัจจัยประกอบคือเสียงคือว่าถ้าเราจะทำสงบเนี้ยเสียงเป็นปัญหาเสียงเป็นปัจจัยในการขวางความสงบได้เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องมาอยู่ที่ก็ต้องหาที่สัปปายะที่มันเงียบเนี่ยที่เขาใช้คำว่าสัปปายะเนี่ยอาหารเป็นปัจจัยอารมณ์เป็นปัจจัยอากาศเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยสถานที่เป็นปัจจัยมันก็คือปัจจัยประกอบบุคคลเป็นปัจจัยสัปปายะบุคคลเหล่านี้ก็มันมีหลากหลายถ้าเราจะไปหาอะไรเป็นปัจจัยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ถ้าเราทำแบบลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครูบาอาจารย์ถึงได้ตัดตอนลงมาถ้าเราไปอ่านปริยัติแล้วเราจะงงกับการเพราะว่านั่นเป็นตัวสำเร็จแล้วทั้งหมดแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปของปริยัติได้หมดเลยว่าที่เราทำมันเจอตรงนั้นเจอตรงนี้ตรงนี้มันเจอกับตรงนั้นมันผูกพันกันอยู่มันจะเห็นทะลุผูกโป่งได้ตรงนั้นงั้นหลักการง่ายๆคือวิธีปฏิบัติคือเจริญสติด้วยความเพียรชอบแค่นี้เองบนพื้นฐานของเจตนาที่เรียกว่าไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นสำรวมระวังกายกับวาจานั่นจะไม่เบียดเบียนเขาโดยกายกับวาจานี่ก็คือเป็นตัวศีลอันก็คือบุญคือฝึกสติอย่างที่พูดบ่อยๆศีลคือสติสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังก็คือบุญเกิดขึ้นตรงการฝึกสติแบบนี้ศีลคือตัวสติก็เราสำรวมอยู่สมาธิคือควบคุมสตินะว่าสติไปรู้นู่นรู้นี่รู้กายรู้อะไรรู้ไปรู้มาจนมันตั้งมั่นปึ้งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธินั่นนะสมาธิเลยควบคุมสติได้ควบคุมอยู่แล้วก็มีสติรู้อยู่ไงสมาธิควบคุมสติก็แสดงว่าสมาธิต้องมีสติอยู่ถ้าสมาธิไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันแต่นี่ก็ง่ายขึ้นไหมแต่หลักก็คือจะง่ายจะยากจะง่ายคือทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำใช่ไหมลงมือปุ๊บมีค่าทันทีมีผลขึ้นมาแล้วจะมากจะน้อยก็เกิดแล้วถ้าเราลงมือทำทำปุ๊บก็จะได้เลยตอนนี้ต้องใส่อะไรไหมจะถามเดี๋ยวเปิดรายการธรรมะลาบรุณตอบปัญหาโยมเคยได้ยินธรรมะลาบรุณป่ะถ้าฟังหลวงพ่อสนองจะรู้นะก็มีธรรมะลาบรุณยามเนี่ยแต่เช้ามืดตอนแรกธรรมะสว่างใจตอนหลังมาธรรมะลาบรุณ อดทนเนาะพนังง่วงเก่งอ่ะทนเก่งอ่ะไม่ได้ยินหรอกไม่สงสัยเหรออธิบายมาตั้งเยอะไม่สงสัยสักหน่อยเลยเนี่ยแสดงว่าสมาเก่งเนาะอธิบายได้เข้าใจหรือเปล่าหรือไม่รู้จะถามอะไรเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงอ่ะเป็นไงคะไปเดินดิไปเดินก่อนเดินมันค่อยเอาตอนเด็กๆนี้ต้องเล่าเรื่องผีใช่ไหมถึงจะดีจริงไหมโยแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกอีกเหมือนเรื่องผีนี่กลัวก็กลัวนะอยากฟังก็อยากฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วกันรู้สึกมันก็อยากจะรู้อยู่นั่นแหละแต่จริงๆยอมรับว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นเลยพยายามอ่านมันก็ไม่จำให้จะมาเล่าก็เลยไม่รู้จะเล่าไงแต่ถ้าธรรมะมันเป็นตัวที่มันทำไงมันเลยพูดได้พูดเมื่อไหร่มันก็จะต้องอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นของจริงที่เป็นนะอันนี้จริงๆการเล่าเรื่องประกอบมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าอันเรามองว่ามันได้น้อยไปหน่อยแต่อย่างนี้ก็อีกอ่ะบางคนก็บอกว่าเนื้อเยอะไปหน่อยกินไม่ค่อยเข้า ใช่ไหมต้องมีน้ำกรอกคอบ้าง จะโยมว่าไงแล้วโยมถามเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเขียนมาก็ได้เขียนมาก็ได้ถ้าอายที่จะถามด้วยปากเปล่าก็เขียนขึ้นมาเดี๋ยวขออภัยนะเสียงรู้สึกว่ามันเล็ดแน่ๆสัญญาก่อน มีไหมไม่มีสงสัยเนาะไม่สงสัยก็จบนะให้วาง จะฟังหลวงพ่อต่อเลยว่าก็2 ชั่วโมงแล้วมันตื้อๆแล้ว2 คืนต่อกันมันก็เอาเรื่องเนาะเมื่อเช้านี้ก็เลยไม่ได้ลงเลยร่างกายมันประท้วง ใจเยอะไปใจมันสู้นะแต่กายมันแก่ทำไงได้นี่แหละความแก่เป็นอย่างนั้นจริงๆโยมพอมันมาแล้วมันไม่หนีเราเลยนะมันรักเรามากเลยอยู่กับเราตลอดเลย ใช่ปะไม่ไปเลยนะแล้วมันก็ตามมาด้วยความเจ็บนี่แหละเจ็บใกล้เลยป่วยก็ตามมาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ยอมหนีซะด้วยหลวงพ่อสอนไว้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าอีกหน่อยเดี๋ยวอายุเยอะท่านป่วยมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ใหม่ๆเวลาป่วยเนี่ยจำไว้เลยนะมีคาถาอยู่บทหนึ่งจะให้ไว้บอกคาถาอะไรพ่อก็ท่องไปเลยหายก็หายไม่หายก็ตายเนี่ยคาถาหลวงพ่อ เอาจริงๆมันเป็นกันจริงโยมต้องลองไปลองดูมันจิตมันจะเป็นกังวลวิตกกังวลเรื่องจะยังไงจะไปหาหมอจะกินอะไรจะยาอะไรจะทำตัวยังไงมันป่วยอย่างนี้นะแต่ถ้าบอกหายก็หายไม่หายก็ตายวางเลยมันปล่อยวางจิตตรงเนี้ยรู้เบาขึ้นมาเลยไม่น่าเชื่อก็อัศจรรย์ดีเหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่าแก่ๆแล้วอย่าหวังเลยจะหายกันหรือเปล่าใช่ไหมบรรเทาเท่านั้นแหละมันอยู่กับเราอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีร่างกายเป็นหลังของโลกเป็นหลังจริงๆ32 อาการก็32 หลังนะไม่ใช่32 โรคใช่ไหมเกศาผมนี่โรคเกี่ยวกับผมมีกี่อย่างเยอะเลยนะเป็นหลัง มันโอกาสเป็นมันมีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามองเห็นตรงนี้ได้เราจะเห็นเลยว่าเวลาเรายิ่งน้อยมาก เวลาของการที่จะใช้ร่างกายที่มันพอดีจิตใจที่มันพอดีได้นะในจังหวะมีน้อยเนาะพอเวลาจิตใจเริ่มเข้าใจร่างกายก็ไม่ไหวนะมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าหวังว่าจะเข้าวัดในตอนแก่ๆก็เรียบร้อยแล้วงั้นคนที่เข้ามานินในวัยหนุ่มวัยสาวนี่ถือว่าโชคดีมีบุญเก่าส่งมาเยอะเหมือนกันแต่จริงๆคนโบราณก็เข้ากันตั้งแต่เด็กๆกันนะปู่ย่าตายายก็พาลูกหลานไปด้วยก็ไปวัดคนก็ชอบไปอ่ะตอนก่อนนี่มันไม่มีของขายเยอะแยะแบบนี้เนี่ยอยู่บ้านมีขนมอะไรก็กินตามอย่างเดียวของหวานแต่ถ้าไปวัดมีเยอะเด็กก็ชอบไปวัดมีขนมเยอะแล้วก็ได้ไปเรียนก็ต้องไปที่วัดจะไปเรียนก็เรียนที่วัดมาก่อนก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยแล้วนะแต่นี้พอเรียนนอกวัดปุ๊บก็เลยเปลี่ยนไปเยอะเอาแรงมาเพิ่มแล้วเห็นแล้วมาบอกหมดแรงหมดธนาไปมั้งเนาะโยมไม่นอนเหรอ อยู่ทนแล้วทนอยู่เนี่ยจะอยู่ดูจิตตัวเองถ้าจะอยู่ทำมันนะอากาศนี้ก็มันมีทั้งสองอย่างอ่ะคนหนึ่งก็บอกว่าน่านอนอากาศมันเย็นสบายคนหนึ่งก็บอกน่าปฏิบัติมันเย็นดีมันก็แล้วแต่ตาตรงนี้เนาะท่านจะต้องทำตาให้ตั้งมั่นให้ได้เมื่อตาตั้งมั่นแล้วทำอะไรก็สำเร็จความเชื่อประกอบด้วยปัญญาตาตั้งมั่นแบบนั้นแล้วก็มีสติคุมไว้ก็เนี่ยอินทรีย์นี่แหละบ่มอินทรีย์ให้แก่บ่มจนกระทั่งเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยนั่นแหละใช้ได้ไม่ยอมเฉยสักทีเนาะเฉยๆอยู่เดี๋ยวเอาอีกแล้วโยมสังเกตเถอะมันทุกข์เพราะความคิดทั้งหมดเลยคิดมากก็ทุกข์มากจริงคิดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดเลยก็ไม่ทุกข์นะทั้งวันไม่คิดเลยสบายมีความสุขนะสุขไม่มากไม่น้อยแต่สุขตลอดเลยต้องลองทำให้ถึงตรงนั้นก็อัปปนาสมาธินะไม่คิดทั้งวันนะถ้าหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะใช่ไหมถ้าหยุดคิดได้สัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นอุปจาระกัญชาแต่ถ้าไม่คิดทั้งวันเลยก็อัปปนาตั้งมั่นเลยความคิดเข้ามาก็หลุดมันก็ไม่รู้จะคิดอะไรทำไมก็ตั้งรับวิบากอย่างเดียวมีสติไว้ตั้งรับจบนะก็จบง่ายนกไล่แล้วนกบอกไปได้แล้วโยมไม่ถามมันมาไปนะไปจริงๆด้วยไปยืนหนีออกเดี๋ยวเช้าต้องมาสวดมนต์ให้โยมอีกถ้ามันจะไม่ไหวพักก็ไม่มีหาคนแทนก็ไม่มีเห็นไหมไม่ถามเหรอให้นกถามแทนอนุโมทนากับโยมควรจะมีความเพียรกำลังเพ่งเพียรปฏิบัติอนุโมทนาดี เอวัง เจอกันพรุ่งนี้ให้พรรับพรนะ อิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวในตเนจะไหลวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมลักขันตุสุลักขันตุขอให้ทุกท่านจงประสบโชคดีในชีวิตการงานชีวิตประจำวันความเป็นอยู่ขอให้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลติและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอเจริญพรโชคดีนะอยากให้เขาเปิดหลวงพ่อให้ฟัง